นที่เหลือนะคะมาตรา742นะ742 742ค่อนข้างละเอียดนิดนะคะ742ลองเปิดดูนะคะ742ก็บอกว่าถ้าการบังคับจำนองก็ดีบังคับจำนองเนาะถอนจำนองก็ดีเป็นเหตุให้ทรัพย์ซึ่งจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนไซท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไม่และคุณสิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่ทรัพย์หลุดมือไปอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินและได้จดทะเบียนไว้นั้นก็ย่อมเข้าอยู่ในลำดับหลังปริมาสิทธิ์อันเจ้าหนี้ของผู้จำนองหรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้เป็นไงคะเข้าใจไหมอ่านแล้วงงการอ่านเองแล้วก็งงค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าในรายละเอียดของมันนะคะว่าของเขาบอกว่าในกรณีเช่นนี้ถ้าสิทธิใดๆอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนได้ระงับไปแล้วด้วยเลื่อนลืมการในขณะที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาใช้สิทธินั้นท่านให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นได้อีกในเมื่อทรัพย์สินซึ่งจำนองกลับหลุดมือไปหมายความว่าไงเนาะหมายความว่าไงลองดูนะคะตามวรรคแรกนะคะเมื่อผู้จำนองคนแรกดูนะคะการบังคับจำนองถอนจำนองก็ดีนะคือหมายความว่าเมื่อผู้จำนองคนแรกได้โอนหรือขายทรัพย์สินให้แก่ผู้รับโอนผู้รับโอนเป็นเจ้าของก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะนำทรัพย์สินที่ได้รับโอนนั้นไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้รับโอนนำทรัพย์สินนั้นไปจำนองแต่เจ้าหนี้ไปกู้เงินแล้วไปจำนองแต่เจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้รายเดิมซึ่งผู้จำนองคนแรกได้จำนองไว้หรือเป็นเจ้าหนี้คนอื่นก็ตามนะคะการโอนและการจำนองเช่นนี้มีถ้าเกิดเรามีการทำหลายๆครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยผู้รับจำนองกับเจ้าของทรัพย์สินเป็นคนคนเดียวกันมีปัญหาว่าหนี้ระงับหรือไม่นะคะและผู้รับจำนองรายไหนมีสิทธิ์ดีกว่ากันนะมาตรานี้มันเป็นบทบัญญัติให้เน้นให้เห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้กรมสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้หลายรายนั้นเป็นไปตามลำดับที่มีการจดทะเบียนไว้เป็นไปตามลำดับนะคะแม้ทรัพย์สินนั้นจะมีการโอนหลายทอดอย่างที่เขาบอกว่าท่านว่าทรัพย์สินที่หลุดมือนะคะมีผลย้อนหลังไม่ก็คือใครอยู่ลำดับไหนก็จะอยู่ลำดับนั้นนะคะแม้ว่าจะเป็นการโอนหลายทอดหลายตลบยังไงก็ตามการจดทะเบียนจำนองแต่ละช่วงเวลาจะเป็นตัวสำคัญที่จะชี้ชัดว่าบุคคลใดจะได้รับชำระหนี้คุณมาสิทธิ์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของทรัพย์ดูนะคะเจ้าของทรัพย์สินในแต่ละทอดได้จดทะเบียนจำนองต่อเจ้าหนี้ต่างรายกันเมื่อมีการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองทำให้ทรัพย์นั้นหลุดพ้นไปจากกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนคนสุดท้ายผู้รับโอนคนสุดท้ายก็คือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนสุดท้ายแล้วเจ้าของคนนี้เกิดไม่ชำระหนี้ถูกเข้าไปกู้อีกคนนึงมานะคะเจ้าของคนสุดท้ายเนี่ยโอนมา 4-5 ทอดเจ้าของคนสุดท้ายเนี่ยไปกู้ยืมใครสักคนหนึ่งแล้วเอาทรัพย์เนี่ยไปจำนองแล้วตามมาตรา742เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเมื่อมีการบังคับคดีแล้วเขาไม่ชำระหนี้ก็ถูกฟ้องบังคับคดีใช่ไหมคะผู้รับโอนคนสุดท้ายถูกฟ้องบังคับคดีเมื่อมีการฟ้องบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองทำให้ทรัพย์สินนั้นหลุดพ้นจากกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนคนสุดท้ายก่อนการขายทอดตลาดสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้รับโอนคนสุดท้ายสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้รับโอนคนสุดท้ายก็คือผู้ฟ้องคดีนั่นแหละถูกไหมคะเจ้าหนี้ของผู้รับโอนคนสุดท้ายก็คือผู้รับจำนองรายหลังสุดรายหลังสุดนะคงมีดังเดิมก็คืออยู่ในลำดับรังของเจ้าหนี้คนก่อนๆแม้ตัวเองจะเป็นผู้ฟ้อง
ผู้รับโอนคนสุดท้ายเขานำทรัพย์สินมาจำนองให้กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้ายเนี่ยเมื่อผู้รับโอนคนสุดท้ายไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้ายจึงฟ้องบังคับคดีรับ742เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหนี้ของผู้รับโอนคนสุดท้ายก็อยู่ในลำดับหลังของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนก่อนๆที่ได้จดทะเบียนจำนองมาแล้วแม้ตัวเองจะเป็นผู้ฟ้องคดีนี้นะคะดูคำว่าบังคับจำนองเนาะบังคับจำนองมันหมายความว่าไงคำว่าบังคับจำนองหมายถึงการฟ้องบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามมาตราอะไรบ้างนึกออกไหมคะ728กับ735 728คือการฟ้องบังคับจำนองแบบธรรมดาแต่735เป็นเรื่องที่ผู้รับจำนองฟ้องผู้รับโอนคือกรณีนี้มันหมายถึงว่าศาลหมายความว่ามันเป็นการเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดตามคำฟ้องนะคะไม่ว่าใครจะฟ้องใครเป็นการเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดอันที่สองว่าถอนจำนองก็หมายถึงการขอไถ่ถอนจำนองของผู้รับโอนตามมาตรา736คือเมื่อผู้รับโอนมีประสงค์จะไถ่ถอนจำนองก็ต้องมีคำบอกกล่าว1เดือนนะกรณีเมื่อมีบอกกล่าวแล้วเมื่อทำตาม738คือมีรายละเอียดให้แก่ผู้รับจำนองทุกคนแล้วแต่เจ้าหนี้บางคนไม่ยอมรับถูกไหมคะไม่ยอมรับตาม739จึงมีการฟ้องบังคับจำนองกรณีมันมีความหมายหมายถึงการถอนจำนองนะคะว่าเมื่อมีการบังคับจำนองตาม739ก็จึงเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดมือไปตาม742ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้แต่ก่อนก็หมายถึงผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองเป็นคนสุดท้ายเห็นไหมคะตามที่ว่าแรกบอกว่าบุคคลผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้แต่ก่อนท่านว่าการที่ทรัพย์หลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไม่บุคคลผู้ได้รับทรัพย์ไว้แต่ก่อนก็คือผู้รับโอนคนสุดท้ายนะคะคำว่าหามีผลย้อนหลังไม่หมายถึงเดิมมีจำนองหรือกริมสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้มีลำดับอย่างไรเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองแล้วการโอนและการรับโอนทรัพย์สินนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงลำดับการจำนองและกริมสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้ถ้ายังไม่เข้าใจเราลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะก็เจ้าของที่ดินจำนองที่ดินแก่ขอ100,000 บาทต่อมาปอขายที่ดินให้แก่คอคอก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองให้แก่งอ50,000 บาทคอถือเป็นผู้รับโอนเป็นผู้รับโอนคนสุดท้ายถูกไหมคะเมื่อคอไม่ชำระหนี้งอในฐานะเจ้าหนี้ของผู้รับโอนคนสุดท้ายถูกไหมงอเป็นเจ้าหนี้ของผู้รับโอนสุดท้ายจึงฟ้องบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินมา120,000 บาทกรณีคอคือผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนใช่ไหมคะคือผู้รับโอนสุดท้ายเมื่อขายทรัพย์ได้120,000 บาทไม่พอชำระหนี้ซึ่งมีอยู่2ลำดับขอผู้จำนองผู้รับจำนองรายแรกซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนก่อนที่ได้จดทะเบียนลำดับแรกเห็นไหมคะมีหนี้อยู่เท่าไหร่100,000 บาทใช่ไหมขอจะเป็นเจ้าหนี้คนแรกมีหนี้อยู่100,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนส่วนงอผู้รับจำนองรายที่สองมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เพียง20,000 บาทนะคะแม้จะเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่50,000พอเข้าใจไหมหรือยังคะที่เหลือก็แล้วแต่สัญญาของเขาไหมคะมันก็ย้อนกลับไปหลักเดิมก็คือว่าถ้ามีการยกเว้น733ตัวงอผู้รับจำนองรายที่สองก็สามารถเป็นบังคับที่ทราบถึงถ้าไม่มีก็ได้รับชำระแค่นั้นไปลองมาย้อนดูใหม่นะคะถ้าการบังคับจำนองก็ดีไหมถอนจำนองก็ดีกรณีนี้เป็นการบังคับจำนองหรือถอนจำนองของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้าย
นะคะเป็นเหตุให้ทรัพย์จำนองหมดเป็นจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนบุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนก็คือผู้รับโอนคนสุดท้ายเหมือนกันนะคะดูตามวรรคแรกของมาตรา742นะการบังคับจำนองการถอนจำนองเป็นเรื่องของผู้รับจำนองคนสุดท้ายที่ทำการบังคับจำนองหรือถอนจำนองเป็นเหตุให้ทรัพย์จำนองหลุดไปจากมือหลุดมือไปจากผู้ได้รับทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนผู้ได้รับทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนก็คือผู้รับโอนคนสุดท้ายนะคะใครแรกรับโอนคนสุดท้ายหามีผลย้อนหลังไม่และผู้ละเมิดสิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่หลุดมือไปนั้นมีอยู่ในทรัพย์สินนั้นก็ได้จดทะเบียนไว้ย่อมอยู่ในดำหลับหลังหามีหมดย้อนหลังก็คือบริวารสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่จำนองของผู้ลุกของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้ายก็ยังมีอยู่ที่เดิมก็คือไม่สามารถที่จะย้อนไปอยู่เป็นลำดับแรกหรือลำดับสองลำดับสามนะคะถ้าตัวเองอยู่ลำดับท้ายสุดก็ต้องอยู่ท้ายสุดเขาบอกว่าอันมีอยู่และได้ไว้นั้นย่อมเข้าอยู่ในลำดับหลังบุญมาสิทธิ์อันเจ้าหนี้ของผู้จำนองหรือเจ้าของคนก่อนได้จดทะเบียนไว้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผู้รับจำนองคนสุดท้ายก็มีบุญมาสิทธิ์เหนือทรัพย์สินหลังผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้คนก่อนๆนี่คือว่าแรกนะพอหรือพอหรือยังคะใครอยากถามอะไรบ้างตัวขยายความของตรงนี้ก็คือเรื่องคำว่าบังคับจำนองถอนจำนองผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้แต่ก่อนหามีผลย้อนหลังไม่ตรงนี้มันเป็นการขยายความของวรรคหนึ่งนะคะใครอยากถามอะไรไหมคะมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดนะแต่ก็อาจารย์พยายามเรียงลำดับให้เนาะว่าคำว่าการบังคับจำนองหรือถอนจำนองเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รับจำนองคนสุดท้ายไม่ว่าเขาจะโอนทรัพย์สินนั้นมากี่ทอดนะคะไม่ว่าเขาจะโอนทรัพย์สินนั้นมากี่ทอดคนสุดท้ายตาม742จะเป็นผู้บังคับจำนองหรือขอถอนจำนองนะคะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินจำนองหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินนั้นไว้แต่ก่อนก็คือผู้รับโอนคนสุดท้ายหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์คนสุดท้ายนะคะท่านว่าทรัพย์สินที่หลุดมือไปนั้นหามีผลย้อนหลังหามีผลย้อนหลังหมายถึงว่าผู้รับจำนองคนสุดท้ายไม่มีบุญประสิทธิ์เหนือผู้รับจำนองคนก่อนๆที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนะคะก็นี่คือความหมายของ742วรรคแรกเนาะเรามาดูต่อนะคะงั้นมาดู742วรรค2นะดูตัวอย่างก่อนดีกว่า742วรรค2ดูตัวอย่างนะคะดำจำนองที่ดินแก่แดงเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ 100,000 บาทต่อมาดำขายที่ดินให้แดงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแดงจึงเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและเป็นผู้รับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเห็นไหมเป็น2สถานะเลยสถานะแรกก็คือเจ้าหนี้ผู้รับจำนองถูกไหมคะหลังจากนั้นลูกหนี้เอาที่ดินรายที่จำนองให้แก่เจ้าหนี้เนี่ยมาขายแก่เจ้าหนี้เองเพราะฉะนั้นแดงจึงเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดจำนองและเป็นเจ้าหนี้จำนองพร้อมๆกันนะคะเป็นเรื่องที่สิทธิในหนี้จำนองและความรับผิดในหนี้จำนองตกแก่บุคคลคนเดียวกันหนี้จึงระงับไปตาม353ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันนะคะลงหรือยังตอบทันไหมยังตามนั้นยังเนาะเขาบอกว่าถ้าสิทธิและความรับผิดในทรัพย์ในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันละสิ้นไปเป็นเรื่องที่หนี้เกิดขึ้นกันนะคะหนี้เกิดขึ้นกันเพราะฉะนั้นเมื่อแดงเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองกับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นนี่เกลื่อนกลืนไปนี่แหละนี่จึงละไม่มีที่จำนองแต่ไม่มีที่จำนองยังไงก็ตามแต่นี่เงินกู้ยังนี่เงินกู้ยังมีอยู่ไหมคะนักศึกษาเท่านี้เงินกู้ยังอยู่ไหมนี่จำนองหายหมดละเพราะว่า
เดียวกันแล้วแล้วนี่เงินกู้ยังอยู่ไหมคะอยู่ไหมอยู่ไหมคะตอบมาที่ว่าอยู่ไหมนั่นค่ะที่ว่าอยู่ไหมคะนี่เงินกู้ระหว่างดำกับแดงอยู่ไหมคะใครว่าอยู่ไหนลองยกตัวหน่อยสิใครว่าอยู่แล้วใครว่าไม่อยู่ดูนะคะกรณีนี้นะดำกู้เงินแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนี้ระหว่างดำกับแดงยังตั้งอยู่นะเอาเก็บว่าแรกตรงช่วงแรกก่อนต่อมาโดยการมองที่ดินเป็นประกันต่อมาดำเอาที่ดินแปลงที่จำนองให้แก่แดงเนี่ยมาขายเพราะนั้นใครจะได้ตังก็คือลูกหนี้ถูกไหมคะลูกหนี้ก็จะได้ตังสมมติแดงเอาเงินให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตั้งไว้นะเรามาดูเรื่องทรัพย์ที่จำนองก่อนเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่จำนองระหว่างการที่แดงเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองตรงนั้นยังไม่ได้ถอนนะคะยังคงมีอยู่ต่อมาแดงกลับกลายเป็นเจ้าของภาษีในทรัพย์นี้ผู้รับจำนองกับเจ้าของเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมาย353ถือว่าเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนลืมกันเพราะหนี้เกลื่อนลืมกันเขาบอกว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปคำว่าระงับสิ้นไปตรงนี้หมายถึงหนี้อะไรคะที่ระงับหนี้อะไรนะคะหนี้จำนองใช่หนี้จำนองนะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูหนี้ประธานหนี้ประธานในคงมีอยู่ไหมคำตอบเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเนาะคือหนี้ประธานยังคงมีอยู่ถูกไหมคะประธานแกไม่ได้ถือเงินล้วนไปใช้ในหนี้ประธานมันมีการพนันเงินเราไม่ได้เป็นตุ๊กตาที่บอกไว้ว่าเขาเอาเงินไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ถูกไหมคะเพราะนี่คือเรื่องของตัวบทบอกว่ากรณีเนี้ยตัวบทจะชี้ให้เห็นว่าระหว่างผู้รับจำนองกับเจ้าของที่เป็นคนเดียวกันนี่มันเกิดขึ้นกันคือนี่จำนองระงับไปแต่นี่ประธานนะมันยังคงอยู่ถ้าเป็นตัวตุ๊กตาบอกว่าเอามาหักลบนี่มันใช้หักลบนี่ไม่ใช่นี่เกิดขึ้นตัวนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้นี่ต้องถือว่านี่ประธานยังอยู่นะคะลูกนี่ยังไม่ได้ชำระนี่เพียงแต่จำนองกับเจ้าของเกิดขึ้นไปแต่นะคะดูตามข้อสองนะแต่ต่อมาถ้าเกิดนี่จำนองระหว่างตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้รับจำนองหายไปนะคะเกิดขึ้นกันไปนี่จำนองนะครับต่อมาแดงทำยังไงแดงอยากได้เงิน50,000 บาทเขาไม่ชำระให้สักทีถูกไหมคะก็เลยเงินก็จ่ายค่าที่ดินไปหมดแล้วไม่มีเงินใช้ละแดงก็อยากได้ตังก็เลยไปกู้เงินขาว50,000 บาทดูนะคะแดงซึ่งเป็นเจ้าของผู้รับจำนองรายแรกและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ค่ะดูนะต่อมาไปกู้เงินขาว50,000 บาทโดยเอาที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยไปจำนองเป็นประกันทำได้ไหมทำได้นะคะทำได้นะเพราะตอนนี้ตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะแดงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วใช่ไหมเราได้ซื้อมาจากดำแล้วงั้นเมื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็สามารถที่จะเอาไปจำนองได้เมื่อแดงต่อมาแดงไม่ชำระหนี้ให้กับขาวดูนะคะขาวจึงฟ้องบังคับจำนองได้เงินสุทธิ 120,000 บาทลองย้อนไปดูมาตรา742วรรค2เขาบัญญัติไว้ไงบ้างลองอ่านดูนะคะลองดูนะเราเปิดตัวบทดูนะคะ742วรรค2บอกว่าในกรณีเช่นนี้ถ้าสิทธิใดๆอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนตรงนี้บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินจำนองไว้แต่ก่อนก็คือใครตามตัวอย่างเมื่อกี้บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนคือใครคะคือแดงถูกไหมคะแดงนะในกรณีนี้ถ้าสิทธิใดๆมีอยู่เหลือทรัพย์สินนะสิทธิใดๆก็คือมีสิทธิจำนองอยู่2ลำดับถูกไหมคะลำดับแรกคือแดงเป็นผู้รับจำนอง
ำนองถ้าสิทธินั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนได้ระงับไปแล้วเห็นไหมอันแรกเขาบอกว่านี่เกิดเกิดกันสิทธิอันนั้นอันแรกได้ระงับไปแล้วนะคะดูนะสิทธิของแดงอันแรกที่ได้รับแต่ที่ได้ซื้อทรัพย์มาจากดำได้ระงับไปแล้วครั้งแรกถูกไหมคะด้วยเกิดเกิดกันในขณะที่ทรัพย์สินที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาพอได้ทรัพย์สินมาครั้งแรกเป็นผู้รับจำนองเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองของดำต่อมาขายให้แดงก็เป็นแดงก็เป็นเจ้าของมรดกเพราะฉะนั้นนี่ในฐานะผู้รับจำนองกับเจ้าของมรดกเป็นที่เกิดเกิดกันตามสามารถสามบอกให้นี่นั้นเป็นอะไรนะคือจำนองระหว่างแดงกับดำนะครับระงับไว้ก่อนนะมาดูนะคะเขาบอกว่าสิทธินั้นท่านให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นได้อีกเมื่อทรัพย์สินซึ่งจำนองกลับหลุดมือไปเห็นไหมคะเมื่อแดงเอาทรัพย์นั้นไปจำนองให้กับขาวขาวจึงเป็นผู้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองรายถัดไปเพราะนั้นทรัพย์จำนองนี้หลุดมือไปจากใครจากแดงใช่ไหมคะนั้นคำว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษอ่ะดูนะนะคะถ้าไม่มีตามตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าไม่มี742ข้อ2ก็ถือว่านี่จำนองได้ระงับไปแล้วเพราะนี่เกิดขึ้นกันถ้าถูกไม่มี742ข้อ2ปรากฏว่าขายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่จะได้รับชำระหนี้ก็คือใครคะมีบุญมาสิทธิ์ก่อนถ้าไม่มี742ข้อ2ผู้ได้รับบุญมาสิทธิ์ในการขายเข้าตลาดตอนนี้คือถ้าไม่มีบุญมาสิทธิ์ถ้าไม่มี742ข้อ2ขาวเป็นคนผู้รับคุณทองคนสุดท้ายและได้บังคับคดีขายเข้าตลาดบนนั้นถ้าเกิดไม่มี742ข้อ2ที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยบุคคลผู้ได้บุญมาสิทธิ์ในทรัพย์อันนี้คือได้รับชำระหนี้ก่อนก็คือขาวถูกไหมคะขาวจะได้รับชำระหนี้ก่อนทันทีเลยถ้าไม่มี742ว่า2ขาวจะได้รับเพราะขาวเป็นเจ้าหนี้ผู้มีบุญมาสิทธิ์คนสุดท้ายที่ได้บังคับแล้วตอนวันแรกเขาบอกว่านี่เกิดเกิดกันคือนี่จำนองกับนี่ในฐานะเจ้าของถูกไหมคะนี่เป็นอะไรนะแต่มันมี742ว่า2ยกเว้นไว้เห็นไหมคะยกเว้นไว้ว่าถ้าทรัพย์จำนองได้หลุดมือไปอีกครั้งแล้วสิทธินั้นสิทธิจำนองตรงนั้นอะสิทธิจำนองแบบแรกของแดงเป็นคุณหรือเป็นโทษกับลูกหนี้ที่ต้องเสียทรัพย์ไปเนี่ยลองมาดูแต่เมื่อแดงจำนองที่ดินแปลงนั้นแก่ขาวและมีการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองทำให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองกลับหลุดมือไปเห็นไหมคะลดเลยไปสิทธิจำนองที่เรานับไปแล้วก็จะกลับมาเป็นคุณนะคะหรือเป็นโทษแก่แดงกรณีกลับมาเป็นคุณทำไมถึงเป็นคุณเพราะทำไมถึงคิดว่าเป็นคุณเพราะอะไรกลับมาเป็นมีผลทำให้แดงกลับคืนสู่ฐานะเจ้าหนี้จำนองลำดับแรกนั้นเป็นคุณใช่ไหมคะเพราะว่าการที่ขาวขายทอดตลาดทรัพย์ได้แสนสองแดงในฐานะผู้รับจำนองลำดับแรกคือมีบุญมาสิทธิ์ลำดับแรกก็จะได้รับชำระหนี้ก่อนขาวซึ่งเป็นผู้รับจำนองลำดับที่2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแดงจะได้รับชำระหนี้ไปก่อนเลย 100,000 บาทส่วนขาวเป็นไงก็เหลือ 20,000 บาทแต่ถ้าไม่มี742วรรค2คนที่ได้รับชำระหนี้ก็คือขาวจะได้รับหนี้ไปเต็มเลย 50,000ส่วนแดงจะได้ไปแค่ 70,000 เห็นไหมคะ742วรรค2ทำให้สถานะของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเปลี่ยนไปเยอะเลยเห็นไหมคะเจ้าหนี้ผู้นะพอนึกภาพออกหรือยังคะใครยังนึกภาพไม่ออกเราจะลองอีกครั้งไหมคะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนิดนะคะถ้าจะ742เนี่ย742วรรคแรกเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามีการโอนกันหลายทอดเรามาโยง742วรรคแรกก่อนนะ742วรรคแรกเนี่ยมันมีการโอนกันหลายทอดนะคะก็มีการจำลองกันหลายๆคนจนผู้รับโอนคนสุดท้ายนะ
ผู้รับรองคนสุดท้ายเอาทรัพย์นั้นไปจำนองแก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้ายเมื่อเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนสุดท้ายฟ้องคดีเขาบอกว่าผู้รับโอนคนสุดท้ายยังไงสิทธิ์ที่ทรัพย์หมายถึงว่าผู้รับจำนองคนสุดท้ายสิทธิในบุรุษสิทธิ์ของผู้รับจำนองคนสุดท้ายก็เป็นไปในลำดับสุดท้ายนะคะจะมาเป็นลำดับแรกไม่ได้เป็นลำดับสุดท้ายนี่ตาม742วรรคแรกเนาะหามีผลย้อนหลังไม่นะคะส่วนวรรค2ส่วนวรรค2นะวรรค2ก็คือวรรค2เป็นเรื่องของการที่หนี้เกิดคือการทำให้หนี้จำนองระงับไปแต่หลังจากที่ทรัพย์จำนองหลุดมือจากผู้รับจำนองรายที่หนี้เกิดคืนไปเมื่อไหร่ผู้มีสิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ยังก็ถือว่ากลับคืนมาดังนั้นผู้บุคคลผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจำนองรายหลังสุดก็จะเป็นผู้มีบุริมสิทธิ์หลังตามมาตรา742วรรควรรคแรกเขาจะได้สิทธิ์ตามวรรคแรกถูกไหมคะแต่ผู้รับจำนองรายแรกนั่นสิเขาได้สิทธิ์ตามมาตรา742วรรค2ใช่ไหมคะ742วรรค2บอกว่าเมื่อทรัพย์จำนองหลุดไปหลุดจากมือไปเป็นเหตุให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้รับจำนองคนนั้นอันนี้กรณีเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นคุณใช่ไหมคะเป็นคุณกับผู้รับจำนองรายแรกเป็นคุณคือผู้รับสิทธิ์ในฐานะผู้รับจำนองก็จะกลับคืนมาสู่เขาทำให้เขาได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ฟ้องคดีลองดูต่อหน่อยมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เน้นให้เห็นว่าสิทธิของเจ้าหนี้จำนองนะคะเป็นสิทธิของเจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนไว้หลายรายนั้นเป็นไปตามลำดับที่จดทะเบียนเป็นไปตามลำดับนะคะแม้ทรัพย์สินนั้นจะมีการโอนหลายทอดและผู้ริมสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองหมายถึงผู้ริมสิทธิ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วนะคะสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ริมสิทธิ์ในอันที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินต้องเป็นไปตามลำดับเช่นเดียวกันคือถ้าจดทะเบียนจำนองก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนแต่ถ้าจดทะเบียนจำนองทีหลังก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จำนองทีหลังยกเว้นบุริมสิทธิ์2อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วมีบุริมสิทธิ์อะไรบ้างคะที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองแม้ว่าจะจดทะเบียนภายหลังมีอยู่2บุริมสิทธิ์จำได้ไหมเป็นบุริมสิทธิ์อะไรบ้างที่จะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้จำนองจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้จำนองแม้จะจดทะเบียนภายหลังก็คือบุริมสิทธิ์ในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์นักศึกษาจำเรื่องนี้ไว้ดีๆนะคะถ้าลงตรงนี้ลงวิชาเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เขามักจะเอาเป็นตัวยืนนะเพราะว่ามันเป็นตัวข้อยกเว้นหนึ่งบริมสิทธิ์ในมูลรักษาสังหาริมทรัพย์ตาม285สองบริมสิทธิ์ในมูลจ้างทำของขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ตาม286สองตัวเนี่ยแม้จะจดทะเบียนภายหลังจำนองก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้จำลองนะคะเราลองดูตัวอย่างสักตัวอย่างนะแต่ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามใหม่เดี๋ยวจะเริ่มอธิบายใหม่ก็ได้ลองดูตัวอย่างของ742สักตัวอย่างนะคะเหลืองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งคอยดูนะคะเหลืองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งแดงมีสิทธิเก็บกินแดงจะมีสิทธิเก็บกินนะเหลืองนำที่ดินนั้นไปจำลองไว้กับส้มเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ต่อมาเหลืองขายที่ดินแปลงนั้นให้กับแดงเห็นไหมคะไปกันใหญ่ละนะแดงเป็นใครแดงเป็นผู้มีสิทธิเก็บกินในที่ดินนั้นนะแดงเป็นผู้มีสิทธิเก็บกินเพราะฉะนั้นในเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์กับผู้มีสิทธิเก็บกินเป็นคนคนเดียวกันเป็นไงนี่ก็เป็นอันเกลื่อนกลืนกันตาม
353ประกอบ742วรรค2เห็นมั้ยคะนี่742วรรคแรกวรรค2 7วรรค2742วรรค2เกิดขึ้นกันสิทธิเก็บอินเป็นอันระลับแต่ต่อมาเหลือไม่ชำระหนี้นะเหลือไม่ชำระหนี้ส้มจึงฟ้องบังคับจำลองยึดที่ดินของแดงขายทอดตลาดเขียวเป็นผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดได้จึงได้กรรมสิทธิ์ไปโดยปลอดภาระจำนองแต่สิทธิเก็บกินไม่สูญไปนะคะสิทธิเก็บกินไม่สูญไปนะเป็นสิทธิเหนือบุคคลนะคะไม่เป็นทรัพยสิทธิ์เป็นบุคลสิทธิ์ในเมื่อเป็นบุคลสิทธิ์สิทธิเก็บกินยังคงมีอยู่เพราะนั้นสิทธิเก็บกินจึงกลับคืนมาเป็นคุณแกใครแกแดงอีกครั้งหนึ่งถูกไหมขายไปแล้วที่ดินหลุดมือไปจากแดงละเขียวเป็นผู้ซื้อได้แต่แดงยังมีสิทธิเก็บกินเพราะนั้นเขียวยังต้องรับภาระในสิทธิเก็บกินนั้นต่อไปเห็นไหมคะถ้าไม่มี742วรรค2แดงก็จะหมดสิทธิ์ในการที่จะทำประโยชน์เอากับที่ดินแปลงนั้นเหมือนกับตัวอย่างแรกถ้าไม่มี742วรรค2แดงผู้รับจำนองรายแรกก็จะไม่ได้เงินจากการขายทอดตลาดเป็นลำดับแรกถูกไหมคะการไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ลำดับกรมสิทธิ์ลำดับแรกมีผลต่างเห็นไหมเมื่อกี้ขายได้100,000 บาทถ้าไม่มี742วรรค2เนี่ยแดงก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้สามัญถูกไหมคะแดงจะกลายเป็นเจ้าหนี้สามัญเพราะหนี้จำนองเกิดขึ้นไปกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตั้งแต่แรกตามวรรค2ถูกไหมคะแต่ในเมื่อมี742วรรค2แดงก็จะกลับมาเป็นเจ้าหนี้กรรมสิทธิ์ใหม่ถ้าทรัพย์ที่แดงถือไว้ในฐานะเจ้าของได้หลุดมือไปนี่หลุดมือไปโดยแดงขายต่อไปให้ขาวเมื่อขาวบังคับจำนองกรณีนี้แดงจึงมีกรรมสิทธิ์เป็นลำดับแรกขาวผู้รับจำนองลำดับที่สองก็ต้องรอรับชำระหนี้ส่วนที่เหลือแต่ถ้าไม่มี742วรรค2คนที่ได้รับชำระหนี้ก่อนก็จะเป็นขาวได้ไปเลย50,000ส่วนแดงก็จะเหลือแค่70,000เห็นไหมคะผลของ742วรรค2ทำให้แดงได้รับชำระหนี้เต็มส่วนขาวขาดทุนแต่ถ้าไม่มี742วรรค2ขาวจะได้รับชำระหนี้เต็มส่วนแดงจะขาดทุนเห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือ742เนาะผ่านเนาะผ่านไหมถ้าผ่านนี้ก่อนเนาะเข้าใจยากหน่อยจะยังไงดีจะให้อธิบายซ้ำไหมขยายอธิบายซ้ำบ้างคะคะจะให้อธิบายซ้ำไหม742ลองดูอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะลองดูนะคะลองดูตัวบทกันก่อนค่อยๆดูตัวบทไปดูตัวบทไปทีละวรรคแล้วจะอธิบายตามตัวบทไปทีละวรรคนะคะถ้าการบังคับจำนองก็ดีถอนจำนองก็ดีดูนะถ้าการบังคับจำนองก็ดีหรือถอนจำนองก็ดีการบังคับจำนองก็คือการร้องบังคับจำนองขายทอดตลาดการถอนจำนองก็คือการขอไถ่ถอนจำนองจากผู้รับโอนนะคะขอไถ่ถอนจากผู้รับโอนแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมรับคำเสนอจำได้ไหมไม่ยอมรับคำเสนอตาม7738คือไม่ยอมรับที่จะให้ผู้รับโอนขอไถ่ถอนได้ผู้รับโอนจึงต้องเจ้าหนี้คนนั้นจึงต้องฟ้องคดีถูกไหมคะนี่คือการขอไถ่ถอนความหมายของขอไถ่ถอนคือผู้รับโอนตาม736กับ728นะคะการบังคับจำนอง728กับ735การบังคับจำนองเป็นไปตาม728กับ735ถอนจำนองเป็นไปตาม736ประกอบ739ความหมายของมันนะคะ735เป็นเรื่องผู้รับจำนองฟ้องผู้รับโอนส่วน728เป็นเรื่องเจ้าหนี้ผู้รับจำนองฟ้องบังคับคดีทั่วไป
ต่735เป็นเรื่องที่ผู้รับจำนองฟ้องผู้รับโอนนี่เป็นเรื่องฟ้องค่าจำนองปกติถูกไหมคะการบังคับจำนองก็ดี32มาตรานะหรือการถอนจำนองก็ดีการถอนจำนองก็ดีหมายถึงการขอไถ่ถอนจำนองของผู้รับโอนที่จะขอไถ่ถอนจำนองถูกไหมคะเมื่อเขาได้รับซื้อทรัพย์สินมาเขาเป็นผู้รับโอนเขาไม่อยากจะถูกบังคับก็ขอไถ่ถอนขอไถ่ถอนโดยทำยังไงโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปล่วงหน้า1เดือนพร้อมทั้งเสนอตามมาตรา738เห็นไหมคะเสนอว่าจะชำระหนี้เจ้าหนี้แต่ละคนเท่าไหร่ไหมแต่ถ้าเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งไม่ยอมรับคำเสนอนั้นตาม739ครับที่แล้วที่เราพูดถึงเจ้าหนี้คนที่ไม่ยอมรับตาม739จะต้องฟ้องใครฟ้องผู้รับโอนเพราะนั้นเมื่อฟ้องปุ๊บก็จะต้องมีการขายทอดตลาดถูกไหมคะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองการค้าจำนองการถอนจำนองสองกรณีนี้นะคะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุดมือไปจากบุคคลผู้ได้ทรัพย์นั้นไว้แต่ก่อนบุคคลผู้ได้รับทรัพย์วางแต่ก่อนหมายถึงว่าคือผู้รับโอนทรัพย์คนสุดท้ายนะคะคือผู้รับโอนคนสุดท้ายใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนสุดท้ายเนี่ยคือบุคคลผู้ได้รับทรัพย์นั้นไว้แต่ก่อนหมายถึงผู้รับโอนคนสุดท้ายนะคะท่านว่าการที่ทรัพย์สินหลุดมือไปเช่นนั้นหามีผลย้อนหลังไหมหมายความว่าไงการที่ทรัพย์หลุดมือไปไม่มีผลย้อนหลังใครจดทะเบียนจำรับจำนองไว้ในลำดับใดก็ยังเป็นเจ้าหนี้กรรมสิทธิ์ในลำดับนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้บุรุษสิทธิ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการยกเอาคนท้ายมาไว้คนหน้าสลับที่กันไม่มีการวิ่งสลับกันนะคะสำหรับผู้รับจำนองซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุรุษสิทธิ์จะไม่มีการวิ่งสลับกันใครจดทะเบียนจำนองลำดับใดก็ให้คงเดิมเป็นไปตามลำดับนั้นนะคะและเขาบอกว่าแท้บุรุษสิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้แห่งผู้ที่ทรัพย์หลุดมือไปก็คือผู้รับโอนคนสุดท้ายนะคะอันมีอยู่เหนือทรัพย์และได้จดทะเบียนนั้นไว้ก็ย่อมเข้าอยู่ในลำดับหลังกรรมสิทธิ์อันเจ้าหนี้ของผู้จำนองหรือเจ้าของคนก่อนคือไปถึงผู้รับจำนองคนสุดท้ายเนี่ยยังไงกรรมสิทธิ์เขาก็อยู่ในลำดับหลังเจ้าหนี้ของผู้จำนองคนก่อนถูกไหมคะหรือเจ้าของคนก่อนที่ได้จดทะเบียนไว้คือผู้ฟ้องคดีคนสุดท้ายยังไงกรรมสิทธิ์เขาก็จะอยู่หลังสุดเลยนะนี่คือตัวอย่างนี่คือความหมายของวรรคหนึ่งก็อย่างที่ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะนี่คือตัวอย่างของวรรคหนึ่งต่อไปวรรคสองเนาะอันนี้วรรคสองวรรคสองก็คือลองดูมาตราวรรคสองนะคะเขาบอกว่าถ้าสิทธิใดๆอันมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจำนองสิทธินั้นก็คือกรรมสิทธิ์กับสิทธิจำนองนะคะมีอยู่เหนือทรัพย์สินซึ่งจำนองเป็นคุณหรือเป็นผู้แก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้ได้ทรัพย์สินซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนก็คือใครคือผู้รับโอนกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับกรรมสิทธิ์นาภายหลังแล้วทำให้ทรัพย์นั้นระงับทรัพย์สินที่จำนองสิทธิจำนองนั้นระงับไปแล้วขณะที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาเห็นไหมคะตามตัวอย่างที่ว่าดำกู้เงินแดงจำนองทรัพย์ให้กับแดงต่อมาดำ100,000 บาทต่อมาดำขายทรัพย์นั้นให้กับแดงเพราะฉะนั้นแดงคือบุคคลดังกล่าวนี่แหละบุคคลผู้ได้ทรัพย์ซึ่งจำนองไว้แต่ก่อนได้ระงับไปแล้วด้วยเปลือกตื่นกันเพราะแดงกลับมากลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกไหมคะหลังจากที่เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะฉะนั้นหนี้จึงเปลือกตื่นกันตามมาตรา353ถ
ือนี่เป็นทางละไปนะคะแล้วแต่7.42ว่าของบอกว่าสิทธินั้นเนี่ยสิทธิอะไรคือสิทธิตามประวัติหรือสิทธิจำลองก็ตามเนี่ยถ้าให้กลับคืนมาเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลผู้นั้นได้อีกเมื่อทรัพย์สินซึ่งจำลองหลุดมือไปเห็นไหมคะก็อย่างที่ยกตัวอย่างถ้าแดงเอาทรัพย์นั้นไปจำลองแก่ขาวทรัพย์นั้นหลุดมือไปจากแดงไหมคะก่อนนี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดแต่เมื่อใดที่ขาวฟ้องบังคับจำลองทรัพย์นั้นจะหลุดมือไปเพราะหลุดมือไปสิทธิของแดงเป็นไงถ้าไม่มี7.42ว่า2แดงจะกลายเป็นเจ้าหนี้สามัญเลยถูกไหมคะที่จะได้รับชำระที่แค่70,000ตามตัวอย่างเมื่อกี้แต่ตาม7.42ว่า2เขาบอกว่าสิทธินั้นให้ย้อนกลับมาเป็นคุณหรือเป็นโทษกรณีนี้ถือว่าเป็นคุณกับแดงแดงจะได้รับชำระหนี้ก่อนขาวในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองลำดับแรกส่วนขาวเป็นผู้รับจำนองลำดับ2จะได้รับชำระหนี้ทีหลังเพราะฉะนั้นขาวจะเหลือแค่20,000 บาทเนาะโอเคนะใครจะทำใครก็ไม่ฟ้องอะไรนะคะน้องขาวก็ไม่ฟ้องเขาทายกเว้นเขารู้แล้วว่าทรัพย์นั้นเนี่ยมันราคามันสูงค่ะหรือไม่ขาวอาจจะทำสัญญาเว้น733ไว้ถูกไหมคะเขาทำสัญญาปุ๊บแล้วเขาเล็งแล้วว่าใครน่าดังมีทรัพย์อื่นอยู่ถูกไหมคะมันก็เป็นดุลพินิจของเจ้าหนี้นะว่าเขาต้องคิดให้รอบคอบว่าเขาควรจะฟ้องไม่ฟ้องเพราะเขาฟ้องเนี่ยเสียร้อยละ2ใช่ไหมคะคนขอรับเดี๋ยวร้อยละ1ใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องดูในฐานะเจ้าหนี้ต้องดูเองว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอื่นไหมแล้วสัญญาระหว่างเจ้าหนี้คนสุดท้ายผู้รับจำนองคนสุดท้ายกับลูกหนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นของ733ไหมใช่ไหมครับมันก็ย้อนกลับไปใช้733ตรงนั้นท่านอาจารย์บอกว่ากฎหมายทุกประเภทมันจะต้องโยงกันได้หมดถ้าเราโยงกันได้หมดทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะออกมายังไงเนาะเราก็สามารถทำได้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจริงๆเราอ่านเป็นเรื่องๆแล้วพยายามตั้งไว้ว่าเรื่องตรงเนี้ยชุดเนี้ยของมันเนี่ยหัวใจมันมีอะไรบ้างมันจะเกี่ยวไปอันไหนเราต้องตั้งชาร์ตเราเองอ่านหนังสือไปอ่านที่อาจารย์ให้ไปไอ้ตัวชาร์ตตัวเนี้ยนะคะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะตั้งเขียนเองแล้วก็จับโยงเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลาทำตรงเนี้ยคุณจะเข้าใจการเข้าใจในห้องเดี๋ยวก็ลืมค่ะกฎหมายอ่ะมันก็ลืมเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านทำความเข้าใจลึกๆจริงๆให้มันแม่นจริงๆอ่านซ้ำอ่านเรียกอ่านซ้ำอ่านซากเนาะเข้าใจแล้วอ่านให้มันจำได้เพื่อมันจะโยงกันได้เราเข้าใจแต่ละเรื่องถ้าเป็นบรณัยไม่มีปัญหาถูกไหมคะนักศึกษาตอบได้หมดถ้าเป็นบรณัยตอบเป็นอนันต์แล้วก็ตอบแต่กฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นอัตไลเพราะพอเป็นอันตรายปุ๊บทุกคนต้องพยายามขยายความแล้วก็โยงให้ได้ถูกไหมคะไม่นั้นมันจะตอบแบบกรณีไม่ได้ถ้าตอบแบบกรณีก็คือตอบแม่นค่ะถามมาตั้งยาวมีคำตอบแค่ครึ่งบรรทัดเลยอ่ะนี่คือการตอบแบบกรณีนะค่ะต่อไปเราผ่านเนาะจำเลยมาเดี๋ยวค่ะ742มาตราเดียวเกือบ1ชั่วโมงต่อไปมาดู743นะคะคราวหน้าจะมีเวลาแค่2ชั่วโมงเนาะคราวหน้าตรงเวลาไหมคะคราวหน้าสัก9โมงเริ่มเลยเนาะ11โมงเริ่มปิดคอร์สเลยคราวหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่นตรงนี้ละเพราะว่าได้มาตรากันไปแล้วเนาะใครถ้าเพื่อนไม่มาก็ช่วยจ่ายไว้ให้นะคะช่วยบอกเพื่อนด้วยต่อไปดู743นะคะ743เขาบอกว่าถ้าผู้รับโอนได้ทำให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองเสื่อมราคาลงเพราะการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อแห่งตนผู้รับโอนนะทำให้ทรัพย์สินซึ่งจำนองเสื่อมราคาเพราะความผิดของตัวเองและเพราะความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ทั้งหลายผู้มีสิทธิ์จำนองหรือคุณสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นต้องเสียหายท่านว่าผู้รับโอนจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนะอย่างไรก็ดีอันผู้รับโอนจะเรียกเอา
ได้ออกไปเรียกให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตนได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นดีขึ้นท่านว่าอาจเรียกได้ไหมเว้นแต่เป็นการทำให้ทรัพย์นั้นงอกราคาขึ้นและจะเรียกได้เพียงจำนวนราคาที่งอกเมื่อมีการขายเข้าตลาดทรัพย์มาตรานี้ไม่ยากเข้า742นะคะลองคอยดูนะมาตรานี้ไม่ยากเข้าใจง่ายลองดูนะคะผู้รับโอนทำให้ทรัพย์ซึ่งจำนองเสื่อมราคาเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ทรัพย์จำนองเสื่อมราคาคือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับทรัพย์สินนั้นภายหลังที่มีการจดทะเบียนจำนองหรือกริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นไว้แล้วผู้รับโอนไม่ใช่ลูกหนี้และก็ไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองถูกไหมคะผู้รับโอนจะเป็นใครก็ได้ที่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองนั้นไปแล้วยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาจำนองอยู่เป็นผู้ทำให้ทรัพย์จำนองนั้นเสื่อมราคาฉันได้ไหมมันคล้ายกับมาตราอะไร723เห็นไหมคะแม้พอเราอ่านตรงนี้เราต้องนึกถึง723ได้ว่า723เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องไม่ใช่723เป็นเรื่องของผู้รับจำนองใช่ไหมคะทำให้ทรัพย์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าทรัพย์จำนองสูญหายหรือถูกสลายถูกไหมคะโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จำนองผู้รับจำนองมีสิทธิ์ที่จะบังคับจำนองได้ทันทียกเว้นหนึ่งคำถามเนาะถ้าเป็นความผิดถ้าไม่ใช่เป็นความผิดถ้าผู้จำนองเสนอจะจำนองทรัพย์เพิ่มหรือผู้จำนองเสนอจะซ่อมแซมทรัพย์ที่สูญหายเห็นไหมคะนี่คือ723เห็นไหมมันใกล้เคียงกับมาตรา743 723เป็นเรื่องที่มันทรัพย์สูญหายไปหรือบุกสลายไปโดยอะไรก็ได้นะคะแต่723จะต่างกับ743ตรง723เนี่ยไม่มีบทบัญญัติให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายถูกไหมคะไม่มีบทบัญญัติให้ชดใช้ค่าเสียหายส่วนจะไปเรียกในฐานละเมิดอีกส่วนหนึ่งแต่743เนี่ยกฎหมายบัญญัติให้ผู้รับโอนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจำนองนะคะความจริงผู้รับโอนไม่ใช่ลูกหนี้เห็นไหมเห็นที่อาจารย์บอกไม่ใช่เจ้าหนี้ไม่ใช่ผู้รับจำนองแต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินคนใหม่แต่ทรัพย์สินนั้นมีภาระจำนองติดมาด้วยนะคะกฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินซึ่งจำนองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนองมีหน้าที่เลยนะคะต้องดูแลทรัพย์สินนั้นเช่นอย่างนี้นะคะกอซื้อที่ดินพร้อมบ้านซึ่งติดจำนองมาแต่ด้วยความประมาทของกอทำให้ไฟไหม้บ้านกอผู้รับโอนก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจำนองเห็นไหมคะซึ่งผู้รับโอนต้องรับผิดเฉพาะเมื่ออะไรเมื่อจงใจหรือประมาทเลินเล่อไหมคะต้องจงใจประมาทเลินเล่อเท่านั้นที่ผู้รับโอนจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซ่อมจำนองนั้นแต่ถ้าไฟไหม้บ้านด้วยเหตุสุดวิสัยหมายถึงมาจากบ้านอื่นลาถูกไหมคะกรณีนี้ผู้รับโอนต้องชดใช้ค่าเสียหายไหมไม่ต้องนะคะแต่ถ้าไฟเกิดจากต้นเหตุของผู้รับโอนด้วยความประมาทเลินเล่อจุดเตาแก๊สทิ้งไว้เปิดพัดลมทิ้งไว้ข้ามคืนหรืออะไรก็ตามเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้บ้านจ้ะกรณีนี้ผู้รับโอนต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจำนองนะคะต่อนะนี่ค่าเสียหายตามมาตรานี้ไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่หนี้ค่าจำนองเดิมและไม่ใช่อุปกรณ์715หมายความว่าไงหมายความว่านี่ค่าเสียหายอันนี้จะไม่มีกริมสิทธิ์นี่ค่าเสียหายตัวนี้ไม่มีกริมสิทธิ์นะคะคือผู้รับจำนองจะไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นในกรณีที่เป็นค่าเสียหายตาม743นะและก็สิทธิที่ฟ้องต่อให้นี่เป็นนะสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายตามมาตรานี้ไม่ได้กำหนดอายุความไว้จึงใช้อายุความ10ปีตาม193/30นะคะ
ะไรก็ตามกฎหมายตัวไหนที่ไม่ได้กำหนดอายุความไว้ก็ให้ใช้10ปีนะแต่ถ้าต่อไปในตอนท้ายของ743ตอนแรกนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ยากเนาะคือถ้าผู้รับโอนเป็นผู้เป็นประมาทเลินเล่อทำให้ซับเครื่องจำนองเสียหายผู้รับโอนต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจำนองแต่ถ้าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับโอนก็ไม่ต้องรับผิดนะคะตัวจำนวนค่าเสียหายตัวนี้ไม่มีบุริมสิทธิ์นะคะต่อมาสมมติเกิดเจ้าหนี้บังคับจำนองที่ดินแล้วบ้านที่เกิดไฟไหม้ผู้รับโอนได้ชำระหนี้มาแล้วได้ชดใช้ค่าเสียหายมาสัก50,000 บาทนี่นะคะบังคับจำนองที่ดินได้เท่าไหร่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองมีบุริมสิทธิ์เหลือที่ดินที่จะได้รับชำระหนี้ต้นเงินกับดอกเบี้ยส่วนค่าเสียหายตัวนี้ถ้ามีเจ้าหนี้อื่นเป็นผู้ฟ้องค่าเสียหายตัวนี้ต้องไปเฉลี่ยถึงแม้ตัวค่าเสียหายตรงนี้จะมาจากบ้านหลังนั้นก็ตามแต่ตัวนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นบุริมสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นที่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะเป็นเจ้าหนี้สามัญเท่านั้นเองที่จะต้องรับชำระหนี้โดยเฉลี่ยเท่ากันกับเจ้าหนี้รายอื่นเฉพาะค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่ได้รับมาจากผู้รับโอนตัวนี้ไม่มีบุริมสิทธิ์นะคะต่อไปช่วงท้ายของ743กรณีที่ผู้รับโอนทำให้ทรัพย์สินที่จำนองดีขึ้นเช่นดูนะตัวอย่างเมื่อกอซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่ติดจำนองมาแล้วต่อมากอก็ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านกอเป็นผู้รับโอนนะคะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเสียเงินไป50,000 บาท50,000 บาทถ้าการปรับปรุงเนี้ยทำให้ขายทอดตลาดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น40,000 บาทกอผู้รับโอนก็จะได้เงินจากการขายทอดตลาดนี้40,000 บาททั้งที่ซ่อมไป50,000 บาทเพราะตาม743ช่วงท้ายเขาบอกว่าทำให้ทรัพย์สินนั้นงอกราคาขึ้นแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกว่าจะได้รับชำระหนี้จากการซ่อมแซมหรือทำให้ถูกไหมคะเพียงแต่ทรัพย์นั้นราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะรับขึ้นได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะไม่ได้บอกว่าผู้รับโอนจะได้เต็มราคาที่ตัวเองต้องซ่อมแซมหรือว่าทำให้ทรัพย์นั้นดีขึ้นนะคะแต่ได้จากการที่ทรัพย์นั้นงอกราคาเพิ่มขึ้นจากการขายทอดตลาดนะแต่จะใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องยื่นคำร้องในชั้นบังคับคดีเพราะก่อนที่จะบังคับคดีหรือขายทอดตลาดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าทรัพย์นั้นจะได้ราคาเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นผู้รับโอนจะขอรับชำระได้ก็ต้องยื่นไปในชั้นบังคับคดีนะคะแล้วถ้าทรัพย์สินที่จำนองเสียหายแต่ไม่ได้สูญหายอย่างบ้านหายไปหมดถูกไหมคะแต่ถ้าไม่ได้สูญหายสิ่งที่จำนองยังมีอยู่เจ้าหนี้จำนองจะบังคับจำนองและเรียกค่าเสียหายตามมาตรานี้เนาะแต่ถ้ามันทรัพย์จำนองหายไปหมดถ้ารับจำนองแต่บ้านแล้วทรัพย์จำนองถูกไฟไหม้หมดเกิดอะไรขึ้นถือว่าหนี้จำนองเป็นอันระงับนะคะหนี้จำนองระงับนะพอหนี้จำนองระงับแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณได้แต่ค่าเสียหายค่าเสียหายนั้นไม่เป็นบุริมสิทธิ์นี่คือความโชคร้ายของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเห็นไหมคะถ้าบ้านหายไปหมดรับจำนองแต่บ้านแล้วเกิดไฟไหม้บ้านไม่ได้รับจำนองที่ดินด้วยเท่ากับสัญญาจำนองระงับนะคะสัญญาจำนองจำนองปุ๊บบุริมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็เป็นอันระงับแม้ผู้รับโอนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคือค่าบ้านให้กับเจ้าหนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีบุริมสิทธิ์นะคะต้องเฉลี่ยใครฟ้องก็ต้องเฉลี่ยเอานะคะไม่มีบุริมสิทธิ์ในตัวนี้หมดเนาะ743ไม่ได้ตรงถามไหมคะ743ไม่ยากเนาะต่อไป744ต่อไป744 745 746เป็นเรื่องสัญญาจำนองระงับนะคะการระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองดูนะคะอันจะต
ตองย่อมระงับสิ้นไปมีอยู่6ข้อเนาะ1เมื่อที่ที่ประการระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นไม่ใช่อายุความ2เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ3เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น4เมื่อถอนจำนอง5เมื่อขายข้อตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนองการบังคับจำนองจำไว้เลยนะคะการบังคับจำนองมี2มาตรา728กับ735การถอนจำนองก็คือ736กับ739ถ้าเขาพูดถึงการบังคับจำนองกับการถอนจำนองให้นึกไว้ตรงนี้ได้เลยว่าถ้าการบังคับจำนอง728กับ735ส่วนการถอนจำนองก็จะเป็น736กับ739นะคะจำไว้เลยตรงนี้หรือเมื่อเอาทรัพย์สินนั้นจำนองในวงเล็บที่6ดูนะคะเมื่อหนี้ตามสัญญากู้ยืมซึ่งเป็นหนี้ประธานมีการจำนองเป็นประกันได้ระงับสิ้นไปหนี้ประธานระงับนะคะโดยลูกหนี้ชำระหนี้หรือยกที่ดินตีใช้หนี้เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นสัญญาจำนองซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ก็ระงับไปด้วยตามมาตรา744วงเล็บ1หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปตาม744วงเล็บ1มีหลายกรณีนะคะมีหลายกรณีนะลองดูนะคะ1กรณีแรกตาม744วงเล็บ1ก็คือมีการชำระหนี้หมายถึงว่าลูกหนี้ได้ชำระหนี้ประธานทั้งหมดหรือมีใครชำระหนี้ก็ตามให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ตาม314ถึง339เมื่อหนี้ประธานระงับโดยการชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนี้จำนองผู้เป็นสัญญากรก็ระงับทันทีอันที่2เมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ตาม340เป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้นะที่ต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่าหนี้นั้นระงับคือปลดหนี้ก็คือยกหนี้ให้เพราะว่าฉันไม่รับชำระหนี้แบบเกินแล้วแต่การปลดหนี้ต้องดูดีๆถ้าหนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยนะคะถึงจะมีผลบังคับได้นะต่อไปเป็นเรื่องหากปลดลบหนี้หากปลดลบหนี้คือเป็นหนี้ซึ่งต่างคนต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกันและการชำระหนี้เป็นไปอย่างเดียวกันใช่ไหมคะมีการหักปลดลบหนี้กันได้เช่นสมมติว่ากองกู้เงินแดงโดยจำนองก่อมาแดงไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วตกลงกันว่าจำนวนเงินมันเท่ากันนะขอหักปลดลบกันเลยจะได้ไม่มีหนี้ต่อกันอันนี้ถือหนี้จำนองก็ระงับนะคะถ้าหนี้ทั้งสองฝ่ายหมดกันแปลงหนี้ใหม่ต่อไปแปลงหนี้ใหม่ก็คือการทำสัญญาเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้เมื่อใดที่ทำสัญญาเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้หนี้นั้นก็ระงับไปเมื่อหนี้ระงับไปจำนองที่เป็นประกันหนี้เดิมก็ระงับไปแต่ยกเว้นอันนึงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าหนี้มักจะบอกว่าท้ายสัญญาแปลงหนี้ใหม่ให้นำทรัพย์สินตามที่จำนองนี่จำนองนี้ยังคงจำนองเป็นประกันหนี้ตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญาใหม่นี้ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าไม่มีข้อความตรงนี้สัญญาจำนองหลุดนะคะต่อมาหนี้เกิดขึ้นกันอย่างเมื่อกี้หนี้เกิดขึ้นกันก็คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้กลายเป็นคนเดียวกันหนี้ก็หมดไปสัญญาจำนองก็ระงับนะคะเรามาดูตัวอย่างเนาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่5129/2540โจทก์บังคับเอาเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจากจำเลยแล้วโจทก์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องไถ่ถอนจำนองให้จำเลยมิฉะนั้นโจทก์อาจฟ้องค้างจำนองเอากับจำเลยได้อีกเท่ากับเรียกให้จำเลยชำระหนี้ซ้ำสองศาลฎีกาจึงพิพากษาให้โจทก์จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองให้จำเลยเห็นไหมคะนี่โจทก์เริ่มขี้โกงเนาะรับเงินเข้ามาแล้วไม่ยอมไปไถ่ถอนใช่ไหมคะไม่ยอมไปถอนทำไมจำเลยก็มาฟ้องแต่ตรงนี้มันคงต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะโอเคเรามาดูนะว่าหนี้ที่มีประกันขาดอายุความไม่ทำให้จำนองระงับเนี่ยมันหมายความว่าไงคือถ้ามีการชำระหนี้
ต่างๆตาม1ถึง6นะคะหนี้จะระงับยกเว้นหนี้ประธานขาดอายุความตาม193/9ซึ่งเขาบัญญัติไว้ว่าลองดูนะคะลองดู193/9แล้วจะรู้เลยว่าทำไมหนี้จะรอถึงไม่ระงับมีตัวบทไหมคะลองดู193/9บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องใดๆเรียกร้องใดๆนะถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความว่าอย่างสัญญากู้ไม่ฟ้องภายใน10ปีขาดอายุความถูกไหมคะ และมาตรา193/10บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้มีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นเขาไม่ได้บอกว่าสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความจะทำให้หนี้ระงับเห็นไหมคะสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความลูกหนี้เพียงแต่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าลูกหนี้ยังขืนไปชำระหนี้อยู่ได้ไหมคะได้แล้วจะมาเรียกคืนทีหลังได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่หนี้ประธานขาดอายุความก็จึงทำให้สัญญาจำนองไม่จุดพ้นนะคะสัญญาจำนองยังคงมีอยู่เพียงแต่หนี้ประธานลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ชำระหนี้แค่นั้นเองแต่หนี้มันยังมีอยู่นะลองดูตัวอย่างนะคะหนี้ที่ประกันขาดอายุความไม่ทำให้หนี้จำนองระงับดูนะเช่นจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้การกู้ยืมหนี้กู้ยืมมีอายุความ10ปีตาม193/30เมื่อพ้นกำหนด10ปีเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ชั้นต้นให้ชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้โดยต่อสู้ว่าหนี้ขาดอายุความศาลฎีกาต้องยกฟ้องเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องให้ผู้จำนองหรือผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนองรับผิดตามสัญญาจำนองได้แต่ถ้าลูกหนี้ไม่ยกขึ้นต่อสู้ล่ะศาลจะยกขึ้นเองได้ไหมคะไม่ได้นะศาลจะยกขึ้นเองไม่ได้เพราะคดีแพ่งศาลไม่มีสิทธิ์ยกขึ้นเองยกเป็นคดีอาญานะคะคดีอาญาศาลจะมีสิทธิ์ยกอายุความขึ้นเพื่อเป็นคุณแก่จำเลยได้แต่ว่าคดีแพ่งศาลถือเป็นเรื่องของบุคคลสิทธิ์เนาะเป็นเรื่องของบุคคลระหว่างคู่สัญญาในเมื่อจำเลยไม่ยกข้อต่อสู้เท่ากับจำเลยไม่ปฏิเสธที่จะชำระหนี้ตาม193/10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นศาลจะยกขึ้นเองไม่ได้กลับมาดูเรื่องอันแรกเป็นเรื่องการชำระหนี้ตาม744(1)เนาะอันที่สองเป็นเรื่องการปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองตาม744(2)การปลดจำนองก็คือการที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเอาทรัพย์สินที่จำนองเป็นหลักประกันหนี้อีกต่อไปการปลดจำนองจะเป็นผลก็คือต้องทำเป็นหนังสือถูกไหมคะปลดจำนองก็ต้องทำเป็นหนังสือโดยไม่ต้องคำนึงว่าหนี้ประธานจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือเป็นหนี้อะไรก็ตามหรือเป็นหนี้ละเมิดหรืออะไรก็ตามนะคะและที่สำคัญก็ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับจำนองเมื่อปลดจำนองนี่จำนองเท่านั้นที่ระงับแต่นี่ประธานเป็นไงยังคงอยู่นะคะเห็นไหมมีต่างกันไปอีกนะ744-746เนี่ยเป็นเรื่องสัญญาจำนองระงับซึ่งบางอย่างก็ไม่เกี่ยวกับนี่ประธานคือนี่ประธานก็อาจจะยังมีอยู่นะคะนี่ประธานมีอยู่กรณีที่ปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองเนี่ยหนี้ประธานมีอยู่นะเขาไม่ได้พูดถึงว่าถ้ากรณีที่หนี้ประธานหมดสิ้นไปตาม744(1)นั้นหนี้สัญญาจำนองระงับเพราะหนี้ประธานระงับเพื่อเมื่อการชำระหนี้เสร็จสิ้นถูกไหมคะเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ที่ฟ้องเรียกหนี้ตามหนี้ประธานได้นะคะไม่ว่าหนี้จะเป็นหนี้ชนิดใดลองดูตัวอย่างนะคะเช่นดำกู้เงินแดง50,000 บาทโดยมีขาวจำนองที่ดินเป็นประกันต่อมาแดงผลจำนองให้แก่ขาวเป็นหนังสือผลทำให้จำนองระงับเพราะฉะนั้นขาวที่หลุดพ้นจากความรับผิดตาม744(2)ส่วนดำในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นยังคงต้องรับผิดตามสัญญากู้อยู่คนละส่วนนะคะ
หมายถึงว่าเจ้าหนี้ไม่ต้องการหลักประกันแล้วถูกไหมคะเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้สามัญแล้วไม่ต้องการหลักประกันก็ถึงปลดจำนองให้แต่ถ้าเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ชั้นต้นเช่นนี้เป็นการปลดหนี้ประธานเห็นไหมคะคนละส่วนนะปลดหนี้ประธานผลกับไม่หนี้ประธานนะครับเมื่อหนี้ประธานนะครับสัญญาจำนองก็ระงับแต่ถ้าปลดหนี้ประจำนองสัญญาประธานไม่นะครับต่างกันนะคะถ้ากรณีที่ปลดหนี้ประธานก็ไปเข้า744วงเล็บ1เห็นมั้ยคะแต่เดี๋ยวจะลองมารับเพราะเจ้าหนี้ปลดหนี้ประธานเราไปเข้าวงเล็บ1เนาะต่อมามาดู744วงเล็บ3นะคะวงเล็บ3เมื่อผู้จำนองหลุดพ้นตามมาตรา744วงเล็บ3หมายความว่าการที่ผู้จำนองจะหลุดได้จะต้องเป็นกรณีตาม727คือบุคคลคนเดียวจำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นชำระกฎหมายนำมาตรา6 9 7 700และ701ในเรื่องคำประกันมาใช้ด้วยพระโลมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ผู้จำนองไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ตาม697จำได้ไหมคะตาม697นะเพราะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ผู้เข้าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ถูกไหมนั่นเมื่อจำนองเอาเรื่องของคำประกันตามสามมาตรานี้มาใช้ก็เป็นเรื่องที่ผู้จำนองไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้นะคะอันที่สองตามมาตรา700ก็คือกรณีที่มีการชำระหนี้แน่นอนแต่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้กับลูกหนี้ผู้กำลังหลุดพ้นกรณีนี้ผู้จำนองก็หลุดพ้นอันที่สามในเรื่องของเมื่อผู้จำนองขอชำระหนี้และผู้รับจำนองไม่ยอมรับชำระหนี้เหมือนกรณีที่ผู้กำลังขอรับชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ผู้จำนองก็จะหลุดพ้นจากจำนองถูกไหมคะอันนี้ยกเรื่องของกรรมการสามมาตรามาใช้บังคับเลยคือผู้จำนองจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ตามสามมาตราคือ697 700 701แล้วก็727ที่ให้นำทั้งสามมาตรานั้นมาใช้บังคับนะคะเพราะฉะนั้น744วงเล็บ3ก็จะโยกับ727ประกอบ697 700แล้วก็701ต่อไปไม่ยากเนาะถ้าเราเข้าใจตรงสามมาตรานั้นแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาเราเรื่องคำประกันเราพูดมาแล้วก็มาดู744วงเล็บ4การถอนจำนองหมายถึงการไถ่ถอนจำนองทั้งกรณีที่ผู้จำนองและผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองเป็นผู้กระทำถูกไหมคะการไถ่ถอนก็งองกรณีที่ผู้จำนองเป็นผู้ไถ่ถอนน่ะลักษณะที่เรื่องมันจะแตกต่างกับที่ผู้รับโอนผู้ไถ่ถอนนะต่างไหมคะต่างไหมเดี๋ยวลองดูนะต่างไม่ต่างใครว่าต่างใครว่าไม่ต่างต่างนะต่างนะคะต่างนะต่างกันเลยการที่ผู้จำนองเป็นผู้ไถ่ถอนกับที่ผู้รับโอนก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์คนสุดท้ายเนี่ยนะเป็นผู้ไถ่ถอนเนี่ยค่ะจะต่างกันเนาะต่างกันถ้าผู้จำนองเป็นผู้ขอไถ่ถอนผู้จำนองจะต้องทำไงมันต่างกันตรงไหนอ่ะถ้าผู้จำนองเป็นผู้ขอไถ่ถอนจะต่างกับที่ผู้รับโอนขอไถ่ถอนยังไงคะมาถูกทางโอเคใช่แล้วถ้าลูกหนี้หรือผู้จำนองเป็นผู้ไถ่ถอนเนี่ยนะคะจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดเลยที่ค้างชำระอยู่กับเจ้าหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดแต่ถ้าผู้รับโอนเป็นผู้ไถ่ถอนจะชำระหนี้ตามราคาทรัพย์สินพอสมควรได้ไหมเราเรียนมาแล้วเห็นไหมคะการไถ่ถอนของผู้รับโอนชำระหนี้เฉพาะตามราคาทรัพย์สินตามสมควรแค่นั้นเองนะคะตามจำนวนเงินตามสมควรของราคาแห่งทรัพย์สินนั้นนะคะไม่ต้องชำระหนี้หมดนะคะการที่ลูกหนี้เป็นผู้ไถ่ถอนนะคะผู้จำนองผู้ไถ่ถอนต้องชำระหนี้เต็มส่วนการชำระหนี้ของผู้ของลูกหนี้จำนองหรือผู้มีสิทธิ์อื่นๆมันมีอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะชำระหนี้แต่รายใดรายหนึ่งส่วนผู้รับโอนเมื่อขอไถ่ถอนแล้ว
ผู้มีสิทธิ์หรือจำนองทั้งหมดจะลบหายออกไปจากสารระบบเลยเขาจะได้โฉนดใบใหม่ๆไปเลยหมายถึงว่าไม่มีภาระใดๆติดพันนะคะข้อที่สองที่ต่างกันแล้วนะนะคะจะเป็นการละภาระทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกี่รายนี่คือข้อแตกต่างของลูกหนี้หรือผู้รับผู้จำนองเป็นผู้ไถ่ถอนกับผู้รับโอนเป็นผู้ไถ่ถอนต่างกันสองข้อหนึ่งจำนวนหนี้สองภาระตามผู้มีสิทธิ์หรือตามสัญญาจำนองมันจะหายไปหมดเลยถ้ากรณีผู้รับโอนเป็นผู้ไถ่ถอนนะคะต่อไปเรามาดูวงเล็บ5นะคะวงเล็บ5เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองตามมาตรา744วงเล็บ5เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนองสิบมาตราที่ว่าการบังคับจำนอง728กับ735การถอนจำนองตาม736กับ739นะคะการบังคับจำนองหมายความว่าฟ้องบังคับจำนองแก่ผู้จำนองหรือฟ้องบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนข้อสำคัญต้องเป็นการฟ้องบังคับจำนองเท่านั้นการขอจำนองตามอนุมาตรานี้เห็นไหมตั้งใจไว้ด้วยเป็นเรื่องการขอจำนองตาม736แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับการขอจำนองจากผู้รับโอนจึงเจ้าหนี้จึงต้องฟ้องตาม739แล้วมีการขายทอดตลาดเมื่อขายทอดตลาดแล้วผู้ซื้อทรัพย์จากการขอทอดตลาดจะได้ทรัพย์จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นไปโดยปลอดจากภาระต่างๆเช่นกันนะคะเป็นการ73 728 735 736 739 4กรณีนี้เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองนะคะแต่ขายต่างวิธีการกันหมายถึงว่าไม่ใช่การดำเนินการกระบวนการฟ้องต่างกันแต่สุดท้ายก็มีการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์อันนั้นนะคะต่อมาวงเล็บ6เมื่อเอาทรัพย์จำนองหลุดสัญญาจำนองมารับตามอนุมาตรานี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะดูในชาร์ตจำนองทรัพย์สินเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ์เช่นลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมา5ปีถูกไหมคะผู้จำนองไม่แสดงให้เป็นที่พอใจเอกสารว่าทรัพย์นั้นท่วมแล้วก็มีไม่มีจำนองรายอื่นกรณีนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องบังคับจำนองหลุดได้แต่ต้องฟ้องบังคับจำนองหลุดนะคะถ้าฟ้องต่อศาลไม่ใช่ยึดไปเฉยๆไม่ได้ต้องฟ้องมี3กรณีนะคะตาม729เนาะตาม729เห็นไหมมันโยงกันหมดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปค่อยๆไล่ทีละนิดทุกวิชานะคะไม่ใช่เฉพาะวิชานี้กฎหมายมันเป็นเรื่องที่มันโยงกันเนาะมันโยงกันนักศึกษาต้องทำความเข้าใจแต่ละมาตราให้เข้าใจของมันก่อนคราวนี้เราค่อยๆจับโยงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะดังนั้นเหตุที่ทำให้การจำนองระงับสิ้นไปมี6กรณีถ้าไม่เข้า6กรณีสัญญาจำนองก็จะไม่ระงับเช่นการแยกงานครอบครองคุณได้ที่ดินไปคุณก็ยังต้องรับภาระการจำนองนั้นอยู่ถูกไหมคะผู้ที่ได้ทรัพย์จากการครอบครองบรรพบุรุษก็ต้องติดก็มีภาระจำนองติดไปนะคะการครอบครองบรรพบุรุษไม่ทำให้สัญญาจำนองระงับสิ้นไปเรามาดูตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกานะคำพิพากษาศาลฎีกาที่6351/2534จำเลยเป็นผู้มีชื่อในนสสกและครอบครองที่ทำกินในที่พิพาทได้นำที่พิพาทไปจำนองไว้กับโจทก์แม้ต่อมาผู้ร้องได้แย่งการครอบครองที่พิพาทจนได้สิทธิ์ดีกว่าจำเลยแต่เป็นเวลาภายหลังดูนะคะภายหลังที่จำเลยได้จำนองไว้แก่โจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงไม่เป็นเหตุให้สัญญาจำนองระงับสิ้นไปตาม744นอกจากนี้การจำนองก็เป็นทรัพยสิทธิ์ที่ติดไปกับตัวทรัพย์ที่จำนองตาม702วรรค2โจทก์ผู้รับจำนองชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิ์ที่จะยึดที่พิพาทเพื่อบังคับคดีผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ขอให้ปล่อยที่พิพาทเห็นไหมคะเพราะนั้นแต่ถ้าเขาได้สิทธิ์ที่ครอบครองไปก่อนเป็นคนละเรื่องนะคะเข้ามาจดจำนองทีหลังนะคนละส่วนนะคะ
อันนี้เขาจดจำนองก่อนยังไงทรัพยสินก็ติดไปกับตัวทรัพย์นะคะเห็นไหมโยมาถึง702นะคะคราวนี้มาดู745นะผ่านแล้วกันนะคะ744ไม่มีอะไรจำไว้นะนะ745ดูนะคะผู้รับจำนองจะบังคับจำนองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้แต่จะบังคับดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า5ปีไม่ได้อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าแม้หนี้ประกันจะขาดอายุความหนี้จำนองก็ไม่ขาดใช่ไหมคะแต่การเรียกดอกเบี้ยเรียกได้เพียง5ปีแค่นั้นเองดูนะคะหนี้สามัญทุกประเภทก็มีอายุความตามมาตรา193ข้อ9บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องใดๆถ้าไม่ได้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความคงมีกฎหมายยกเว้นในเรื่องจำนองเท่านั้นที่ไม่ขาดอายุความแม้หนี้ประกันจะขาดอายุความส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองจะเรียกได้ไม่เกิน5ปีเท่ากับดอกเบี้ยที่มีอายุความทั่วไปอะค่ะ5ปีเหมือนกันนะคะ5ปีเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมธนาคารเวลากู้ยกเป็นกู้กับเงินบัญชีมันกลายเป็นต้นถูกไหมคะทุกเดือนถ้าคุณไม่รับไม่ชำระที่ตามสัญญาบัญชีเดือนสัปดาห์ดอกเบี้ยจะกลายเป็นต้นเงินเพราะฉะนั้นจะมีเหลือดอกเบี้ยค้างชำระ5ปีเลยเห็นไหมคะส่วนถ้าหนี้เขาเรียกฟิกโลนใครเคยรู้มั้งฟิกโลนเป็นหนี้เงินกู้ประจำเรื่องเงินกู้ประจำถ้า5ปีเราไปดูสัญญาสิคะเขาจะบอกว่าให้เอาดอกเบี้ยนั้นเป็นต้นเงินได้แต่นะแต่เขาจะบุกช่องของกฎหมายได้หมดเลยคุณลองไปดูสัญญานะถ้าใครเคยพูดนะคะดูเลยว่าดอกเบี้ยถ้าครบ5ปีแล้วให้ถือว่าดอกเบี้ยนั้นกลายเป็นต้นเงินนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นยังไงธนาคารก็ได้รับชำระที่ดอกเบี้ยเต็มเนาะดูต่อนะคะเมื่อกี้อยู่ไหนละผมคิดว่า5ปีวงเล็บ1กำหนดดอกเบี้ยทุกความกำหนดอายุความดอกเบี้ยค้างชำระไว้5ปีเช่นเดียวกันหมายถึงว่าในกรณีที่ดอกเบี้ยทำหนี้ปกติก็5ปีเหมือนกันนะคะแม้หนี้ประกันหรือว่าหนี้ที่ประกันขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็ยังคงบังคับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองได้แต่ถ้าขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้จะเกิดอะไรขึ้นแม้สมมติว่ามีข้อยกเว้นตาม733ท่านสังเกตว่าเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์อื่นได้อีกไหมคะแต่ในจำนองเนี่ยมีข้อกำหนดตาม733เนี่ยแต่ว่าหนี้ประกันขาดอายุความแล้วบังคับชำระหนี้แล้วอ่ะเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์อื่นของผู้จำนองขายทอดตลาดได้อีกไหมคะไม่ได้นะไม่ได้นะคะได้แค่ทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้นนะคะจะยึดทรัพย์อื่นของลูกหนี้อีกไม่ได้นะคะเมื่อผู้จำนองถูกบังคับจำนองแล้วเนี่ยผู้จำนองมีสิทธิ์ที่จะรับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ชั้นต้นนะคะซึ่งจำนวนตามจำนวนซึ่งผู้รับจำนองได้รับชำระที่จากการบังคับจำนองนั้นนะคะได้แค่ที่ตัวเองถูกบังคับจำนองบางครั้งราคาทรัพย์อาจจะมากกว่าแต่ขายทอดตลาดได้ต่ำกว่าราคาถูกไหมคะตัวเองก็ต้องได้รับชำระคืนเพียงเท่าราคาที่ต้องชำระให้กับลูกหนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วด้วยนะเงินตัวนี้คือเป็นเงินสุทธิเพราะฉะนั้นก่อนที่จะชำระหนี้ลูกหนี้อ่ะศาลจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาก่อนเมื่อได้เงินสุทธิเท่าไหร่นี่คือตัวที่ต้องชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ตัวนี้เป็นตัวเงินที่ผู้รับจำนองจะได้คืนจากลูกหนี้นะคะเมื่อเสียทรัพย์จำนองไปแล้วว่างั้นเถอะนะมาเรื่องสุดท้ายของจำนอง746ดูนะคะการชำระหนี้ไม่ว่าครั้งใดๆสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนก็ดีการระงับหนี้อย่างใดๆก็ดีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองหรือหนี้อันจำนองเป็นประการนั้นเป็นประการใดก็ดีดูนะคะท่านว่าต้องนำความไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเมื่อมีคำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียมิฉะนั้นท่านห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามควรไปจดทะเบียนนะคะต่อพนักงานการ
การชำระหนี้เป็นครั้งเป็นคราวก็ต้องจดเห็นไหมคะจำได้ไหมที่เราเรียนมาเป็นครั้งเป็นคราวก็จดถ้าไม่จดก็ยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้นะตามมาตรานี้แบ่งออกเป็น3กรณีคือมีการชำระหนี้บางส่วนเป็นหรือว่าบังคับหนี้สิ้นเชิงบางส่วนอย่างที่เราเคยเรียนไปนะมีการระงับหนี้อย่างใดอย่างกรณีมาตราเอ้ยสีกาเมื่อกี้เห็นไหมคะจะไปชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจดไม่ถอนเงินทองให้ไหมคะก็ต้องไปฟ้องกันมีการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองหรือหนี้อันจำนองเป็นประกันถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนี้ใดๆต้องนำความไปจดทะเบียนมิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้เนื่องจากกฎหมายบังคับว่าจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการจำนองนะคะกฎหมายก็จึงบังคับว่าต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยมันจะได้เป็นออกสู่สาธารณะนับว่ามันเป็นทรัพยสิทธิ์ถูกไหมคะแต่กฎหมายเขาไม่ได้บังคับว่าต่อสู้กันเองไม่ได้เห็นไหมคะกฎหมายเพียงแต่บอกห้ามยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกแต่ระหว่างกันเองต่อสู้ได้นำพยานมาสืบได้นะคะตัวอย่างสุดท้ายของสัญญาจำนองดำกู้เงินแดง300,000 บาทโดยจำนองที่ดินเป็นประกันต่อมาดำชำระหนี้ให้แดงจำนวน100,000 บาทหนี้ยังเหลืออีก200,000 บาทแต่ไม่ได้จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองเห็นไหมคะขาวซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของแดงผู้รับจำนองก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องของแดงตามมาตรา233ฟ้องบังคับจำนองได้เต็ม300,000 บาทเลยแต่แดงผู้รับจำนองจะฟ้องบังคับจำนองดำเต็มจำนวนไม่ได้เพราะได้รับชำระหนี้ไปแล้ว200,000 บาทเห็นไหมคะเมื่อชำระหนี้ไปก็ต้องไปจดทะเบียนลบภาระจำนองลงแต่ในเมื่อไม่จดทะเบียนบุคคลภายนอกเขาใช้สิทธิ์เห็นไหมคะใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้คุณมาสิทธิ์ได้เห็นไหมรับช่วงสิทธิ์จำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องรับช่วงสิทธิ์ไปใช่ไหมคะเขาก็รับช่วงสิทธิ์มาได้โอเคก็จบเรื่องจำนองพักก่อนเนาะสัก15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราต่อจากมาตรา747นะคะลองดูเลยนะคะอันว่าจำนำนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เพราะฉะนั้นหนี้ตามสัญญาจำนำก็เป็นหนี้อุปกรณ์เช่นเดียวกันนะคะสัญญาจำนำทำขึ้นมาเพื่อประกันหนี้ประธานดังนั้นจึงต้องมีหนี้ประธานก่อนเหมือนกับจำนองและก็ค้ำประกันหนี้ประธานระหว่างหนี้เจ้าหนี้กับลูกหนี้และหนี้ประธานนั้นจะเป็นหนี้ตามสัญญาหรือมูลหนี้ระเมิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหนี้ประธานจะเกิดขึ้นพร้อมสัญญาจำนำหรือเกิดหลังสัญญาจำนำก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้และนี่แต่หนี้ประธานต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์จึงจะมีความรับผิดตามสัญญาจำนำได้แม้ว่าจำนำจะไม่มีบทบัญญัติเช่นเดียวกับมาตรา681ในเรื่องค้ำประกันและมาตรา707ในเรื่องจำนอง681เรื่องอะไรเรื่องหนี้อันสมบูรณ์เห็นไหมคะหนี้ค้ำประกันจะมีได้เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขเห็นไหมคะ707ให้นำบทบัญญัติ681เรื่องค้ำประกันมาใช้บังคับแต่ในเรื่องจำนำไม่มีตัวไหนที่บ่งบอกว่าต้องเอา681มาใช้บังคับแต่ยังไงก็ตามหนี้ประธานก็ต้องสมบูรณ์นะแม้จะไม่ใช่ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องเอา681มาใช้บังคับเหมือนจำนองแต่นี่ประกันก็ยังต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์จึงจะมีการจำนำได้นะคะมาดูนะทรัพย์ที่นำมาจำนำต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเพราะกฎหมายใช้คำว่าส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งนั้นถ้าเป็นอสังหานี่เราคงส่งมอบไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนอะไรจะเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ต้องพิจารณาตามมาตรา140ก็บอกว่าสังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยนี่คือส
ามความหมายของสังหาริมทรัพย์นะคะและสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ระบุไว้ใน703วรรค2ก็คือช้างม้าโคกระบือนะคะสามารถที่จะจำนำได้โดยไม่ต้องมีตั๋วรูปพรรณเห็นไหมคะสังหาริมทรัพย์6ประเภทที่สามารถทั้งจำนำและจำนองได้นะคะลาลอดอีก2ตัวนะคะโดยสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์นะคะตาม140จึงนำมาจำนำได้สิทธิการเช่าถือเป็นสิทธิของทรัพย์สินนะคะเป็นสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์เพราะฉะนั้นสามารถจำนำได้ตาม140เนาะประกอบกับ747นะคะนั้นอันที่2 1ต้องเป็นทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์2ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำยึดถือไว้เพื่อเจตนาเป็นประกันการชำระหนี้ต้องมีเจตนาเพื่อชำระหนี้ด้วยนะคะแม้จะทำหนังสือบอกว่าเป็นสัญญาจำนำแต่เมื่อไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ให้ยึดถือไว้ก็ไม่เป็นการจำนำดูคำพิพากษาในการตัวอย่างนะคะจำเลยกู้เงินโจทก์แล้วทำหนังสือสัญญาจำนำจัดเย็บผ้ากับโจทก์แต่ไม่ได้ส่งมอบกลับให้โจทก์ถือไม่ได้ว่าเป็นการจำนำตาม747โจทย์จึงไม่เป็นเจ้าหนี้มีประกันคำว่าสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งตามตัวบทนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการจำนำเอาทรัพย์สิ่งเดียวมาจำนำนะคะเอาทรัพย์หลายๆสิ่งมาจำนำก็ได้เพื่อประกันหนี้รายเดียวก็ได้นะคะเอากี่สิ่งก็ได้นะแล้วก็ลองดูสิคะการส่งมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นการจำนำไหมเป็นไหมคะไม่เป็นนะที่เราเคยเรียนกันในเรื่องของจำนองเห็นไหมคะการที่เอาเจ้าหนี้นั้นไม่เป็นจำนองแล้วก็ไม่เป็นจำนำด้วยนะคะการยึดถือโฉนดไว้เพราะว่าตัวโฉนดไม่ใช่สิทธิที่เป็นทรัพย์สินตัวนั้นไม่ใช่นะเป็นเอกสารแห่งสิทธิเท่านั้นเองที่เขาให้ถือไว้เพื่อรู้ว่าเราเป็นเจ้าของนะคะการที่จะเอาสิทธิ์ตัวนี้ไปโอนให้มันไม่ได้ถูกไหมคะต่อไปนะคะอันที่3หลักเกณฑ์ของการจำนำที่3ก็คือผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาจำนำหากผู้จำนำไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่จำนำหรือถ้าทรัพย์จำนำเป็นของบุคคลอื่นที่ผู้จำนำไม่มีสิทธิ์นำมาจำนำการจำนำไม่มีผลผูกพันเจ้าของทรัพย์นั้นทั้งนี้นะคะไม่คำนึงว่าผู้รับจำนำจะได้รับจำนำไว้โดยสุจริตหรือไม่เพราะในทางกฎหมายแล้วผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงมีสิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์คืนได้ตามมาตรา1336โดยไม่ต้องชำระหนี้เพื่อไถ่จำนำนะคะเพราะนั้นหลักเกณฑ์ต้องเข้า3ข้อถึงจะเป็นการจำนำนะคะในกรณีที่แต่ถ้าในกรณีที่เจ้าของทรัพย์ทำให้ผู้รับจำนำนะแต่ถ้าในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทำให้ผู้รับจำนำเข้าใจว่าผู้จำนำเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นกรณีนี้เจ้าของทรัพย์จะติดตามเอาทรัพย์คืนโดยไม่ไถ่จำนำไม่ได้เห็นไหมคะทำให้เขาเข้าใจผิดนะคิดว่าผู้จำนำเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะหน้าที่อีกคนนึงเป็นเจ้าของแต่ทำให้ผู้รับจำนำเข้าใจว่าผู้ที่นำมาจำนำเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะลองดูคำพิพากษาฎีกาแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามันคืออะไรคำพิพากษาฎีกาที่1115/2497จำเลยที่1เช่าตู้เย็นโจทย์ไปใช้ในร้านค้าของจำเลยที่1แล้วนำตู้เย็นนั้นไปจำนำไว้ให้แก่จำเลยที่2และที่3นะคะศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่1เป็นผู้เช่าไม่มีอำนาจที่จะเอาตู้เย็นของโจทก์ไปจำนำสัญญาจำนำจึงไม่ผูกมัดโจทก์โจทก์มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้ตาม1336นี่กรณีนี้เขามีสัญญาเช่ากันนะคะแล้วดูอีกตัวอย่างเลยนะ631/2503โจทก์นำรถจักรยานยนต์31คันไปฝากขายไว้กับห้างกอต่อมาผู้จัดการห้างกอนำรถจักรยานยนต์ไปจำนำกับ
จำเลย6คันโจทก์ฟ้องเรียกรถทั้ง6คันคืนจำเลยให้การว่าได้รับจำนำโดยสุจริตศาลฎีกาวินิจฉัยว่ารถจักรยานยนต์เป็นสังหารทรัพย์เมื่อโจทก์นำไปฝากห้างกอขายโดยห้างกอแสดงออกเหมือนหนึ่งเป็นสินค้าของห้างจงทำให้จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรับจำนำไว้โดยสุจริตเช่นนี้โจทก์จะเอาคืนโดยไม่ไถ่จำนำไม่ได้เห็นไหมจริงๆไอ้อันแรกมันก็เห็นไม่ชัดเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันเปิดสู่สาธารณะเพราะเขาเป็นร้านค้าเห็นไหมคะเห็นไหมคนที่ซื้อทรัพย์จากร้านที่ขายใช่ไหมคะเหมือนกันผู้ซื้อจะต้องได้กรรมสิทธิ์ไปเหมือนกันกรณีนี้มาดูข้อที่4การจำนำไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจะตกลงด้วยวาจาก็ได้แต่ข้อสำคัญของจำนำแม้จะมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ถ้าไม่มีการส่งมอบที่ตัวใจสำคัญของจำนำคือต้องส่งมอบนะคะทรัพย์สินที่จำนำแก่ผู้รับจำนำและการส่งมอบนั้นต้องกระทำเจตนาโดยเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้นะจึงถือว่าสัญญาจำนำสมบูรณ์ดังนั้นถ้าไม่มีหลักฐานลูกหนี้ย่อมนำพยานบุคคลมาสืบได้นะคะว่ามีการส่งมอบทรัพย์จำนำให้กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายไม่มีไม่ต้องการหลักฐานเขาก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ข้อ5นะผู้จำนำอาจเป็นตัวลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกเห็นไหมคะตามกับสัญญาค้ำประกันซึ่งผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนภายนอกเท่านั้นนะคะกรณีบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่3เนี่ยจำนำทรัพย์ของตนเป็นประกันหนี้ของลูกหนี้อ่ะนะคะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้จำนำจะฟ้องผู้รับจำนำจะฟ้องให้ผู้จำนำรับชำระหนี้ได้มั้ยผู้รับจำนำจะฟ้องให้ผู้จำนำชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้มั้ยคะกรณีจำนำไม่ได้นะเพียงแต่บังคับคือทรัพย์จำนำแค่นั้นเองนะคะต่างกันเลยนะต่างกันเพราะว่าตอนหาโพสต์วันนี้กฎหมายไม่ได้ต้องทำเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นจำนำไว้เป็นประกันเงิน3,000 บาทก็อยากได้ก็บังคับยึดทรัพย์จำนำไปแค่นี้จะฟ้องก็ชำระหนี้ตามที่ประธานไม่ได้นะคะสัญญาจำนำที่จะต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำดังนั้นทรัพย์ที่จำนำก็หลุดพ้นจากการครอบครองของผู้จำนำเห็นไหมคะการส่งมอบเพราะนั้นการครอบครองก็ตกไปอยู่กับผู้รับจำนำถ้าผู้สัญญาตกลงว่าจะส่งมอบทรัพย์ที่จำนำแต่ไม่มีการส่งมอบก็ไม่ถือเป็นการจำนำเพราะการครอบครองยังอยู่ที่เจ้าของทรัพย์สินถูกไหมคะเพราะการส่งมอบถือว่าการครอบครองนี่ตกไปอยู่กับผู้รับจำนำเนาะแต่ถ้าไม่มีการส่งมอบการครอบครองก็ยังอยู่กับเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการจำนำนะคะหมดละ7 4 7ไม่มีอะไรยากนะคะหลักการมันมีแค่3-4ข้อตรงนั้นต่อไปดู7 4 8นะคะการจำนำนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์1 2 3 4 5เหมือนจำนองเลยก็คือค่าดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ค่าดิจิทัลธรรมเนียมในการบังคับจำนำค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเกิดแต่การชำรุดแห่งทรัพย์จำนำซึ่งไม่เห็นประจักษ์ตรงนี้เหมือนกับจำนองเหมือนกับ715เลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างนะคะเหมือน715เลยเรามาดูนะกฎบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนคู่สัญญาจะตกลงให้แตกต่างไปจากตัวบทกฎหมายก็ได้เช่นตกลงว่าจะนำสร้อยเป็นประกันเฉพาะต้นเงินเท่านั้นนะคะหรือจะนำสร้อยเป็นประกันเฉพาะไม่ต้องรับผิดต่อเบี้ยด้วยหรือค่าอุปกรณ์ต่างๆด้วยแต่ถ้าไม่มีข้อตกลงอะไรเป็นพิเศษก็ต้องเป็นไปตาม7 4 8นะคะเพื่อเป็นประกันหนี้ประธานกับทั้งอุปกรณ์ทั้ง5ข้อ
ือนกับจำนองเลยเป็นดอกเบี้ยของวงเงินจำนองนี่ก็เป็นดอกเบี้ยของวงเงินจำนำนะคะกรณีที่ระบุวงเงินจำนำไว้แต่ถ้าไม่ได้ระบุวงเงินจำนำไว้ก็ต้องเป็นดอกเบี้ยของหนี้ประธานนะถ้าไม่ได้ระบุวงเงินจำนำไว้ก็เป็นดอกเบี้ยของหนี้ประธานนะคะเหมือนกับจำนองเป๊ะเลยตัวนี้ถ้าไม่ระบุวงเงินจำนองก็เป็นดอกเบี้ยของหนี้ประธานเหมือนกันนะคะค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ก็คือค่าเสียหายที่ต้องรับผิดเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งมูลหนี้และต้องเป็นค่าเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้นั้นเป็นค่าเสียหายธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นค่าเสียหายเกิดแต่พฤติกรรมพิเศษผู้จำนำจะต้องรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ผู้จำนำคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นพฤติกรรมนั้นล่วงหน้าตามมาตรา22นะคะปกติค่าเสียหายทั่วไปเช่นการติดตามทวงถามชำระหนี้นะแต่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมพิเศษอื่นๆผู้จำนำจะต้องรู้ว่าควรเป็นพฤติกรรมพิเศษเช่นเจ้าหนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศต้องเสียค่าส่งหรือค่าเดินทางนี่เป็นพฤติกรรมพิเศษเนาะถ้าผู้รับจำนำรู้เนี่ยผู้รับจำนำก็จะต้องชำระตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องนะคะต่อไปค่าวิชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำหมายถึงค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวและเอาทรัพย์สินจำนำออกขายเข้าตลาดในการบอกกล่าวบังคับจำนำนะคะในการเอาทรัพย์จำนำออกขายเข้าตลาดต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายกันจริงๆและเป็นจำนวนอันสมควรด้วยเพราะการบังคับจำนำผู้รับจำนำมีสิทธิ์เอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายเข้าตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีแต่ในวิธีการจะทำยังไงจะมีมาตราต่อไปบอกนะคะผู้รับจำนำเอาบังคับจำนำโดยไม่ต้องฟ้องคดีได้ต่อไปก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำเนื่องจากทรัพย์สินบางอย่างต้องมีการบำรุงเช่นจำนำช้างหรือจำนำรถอย่างเงี้ยนะคะเช่นผู้จำนำต้องเสียค่าจ้างควานช้างเสียค่าอาหารช้างพวกเนี้ยผู้รับจำนำที่ต้องเสียไปเนี่ยผู้จำนำจะต้องรับผิดชอบคืนให้แก่ผู้รับจำนำเพราะว่าทำการครอบครองทรัพย์ซึ่งจำนำตกเป็นแก่ผู้รับจำนำถูกไหมคะต่อไปค่าสินไหมทดแทนด้วยความเสียหายอันเกิดแต่การชำรุดบกพร่องอันเกิดแต่ความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนำและไม่เห็นประจักษ์อย่างเดียวกันดูนะคะเจ้าหนี้รับจำนำแบตเตอรี่หนึ่งใบซึ่งมีน้ำกรดซึมออกจากแบตเตอรี่แต่ผู้จำนำไม่บอกให้เจ้าหนี้รู้เจ้าหนี้เอาแบตเตอรี่มาวางรวมไว้กับทรัพย์สินอื่นทำให้น้ำกรดแตกซึมไปถูกทรัพย์อื่นของเจ้าหนี้เสียหายผู้รับจำนำมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้จำนำชดใช้ค่าเสียหายและมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเห็นไหมนะคะแต่ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเห็นประจักษ์ในขณะที่นำทรัพย์นั้นมาจำนำอย่างเช่นนำสุนัขมาจำนำวันแรกก่อนที่จะมาเอามาให้ดูก่อนมันดุมากเลยมันกัดผู้รับจำนำเข้าแต่ในวันจำนำผู้รับจำนำก็ยินยอมที่จะรับสุนัขตัวนี้ไว้นะคะต่อมามันก็กัดเอาอีกเพราะงั้นผู้รับจำนำจะไปเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้จำนำไม่ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าสุนัขตัวนี้มันดุใช่ไหมคะมันดุเห็นตั้งแต่แรกแล้วเขาเอาให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองยอมรับเห็นถือว่าเห็นประจักษ์ส่วนแบตเตอรี่นั้นเห็นไม่ประจักษ์เพราะนั้นผู้จำนำจึงต้องรับผิดชอบนะคะแต่ถ้าเห็นประจักษ์แล้วผู้รับจำนำกำลังรับจำนำอยู่หรือน้ำกรดก็ได้น้ำกรดไหลเยอะมากเลยเห็นรอยผู้รับจำนำเห็นนะก็ยังนับไว้แล้วก็เอาไปวางรวมเองใช่ไหมคะโดยไม่ป้องกันตัวนี้ผู้จำนำก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะจบ748ไม่มีอะไรยากต่อไปนะคะมาดู749คู่สัญญาจำนำดูนะคะจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำไว้ก็ได้คู่สัญญาตกลงให้บุคคลภายนอกหมายบุคคลภายนอกหมายถึงใครหมายถึงไม่ใช่จำนำไม่ใช่ผู้รับจำนำและก็ต้องไม่ใช่ทายาทเพ
ว่าบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นไม่ใช่บุคคลภายนอกไม่เป็นคนกลางนะคะมันเขียนไว้แค่นี้แล้วมันจะมาหมายความอะไรหมายว่าตามมาตราเนี้ยมันจะมีปัญหานะคะว่าคู่สัญญาตกลงให้ผู้จำนำเป็นผู้รักษาทรัพย์สินได้หรือเปล่าดูตามตัวบทเนี้ยตัวบทก็บอกว่าคู่สัญญาจำนำจะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่จำนำไว้ก็ได้ใช้คำว่าก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าคู่สัญญาจะตกลงให้ผู้จำนำเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินได้ไหมคะไม่ได้เนาะจริงๆอาจารย์ก็เห็นอย่างนั้นว่ามันไม่ได้แต่เคสเนี้ยมันไม่มีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานนะคะเพราะเรื่องจำนำอย่างนี้โดยปกติแล้วบุคคลจะไม่ค่อยจำนำกันยกเว้นใช้โรงรับจำนำนะคะแต่ก็มีนักกฎหมายส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะให้ผู้จำนำเก็บรักษาไว้เองบุคคลภายนอกเขาจะไม่รู้ถูกไหมคะว่าทรัพย์นั้นได้มีการจำนำแล้วอันที่สอง747เองก็บัญญัติว่าให้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำ เมื่อมีการส่งมอบแล้วทรัพย์จำนำจะกลับมาอยู่ที่ผู้จำนำไม่ได้เพราะนั้นถ้ากลับมาอยู่การครอบครองสหายมาซักนั้นก็จะตกอยู่กับผู้จำนำถูกไหมคะถือว่าไม่มีการส่งมอบเนาะอันที่สามตามที่749บอกว่าตกลงให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รักษาทรัพย์จำนำถ้ากฎหมายต้องการให้ผู้จำนำรักษาก็น่าจะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งหรือว่ามีหลักฐานอย่างบัญญัติแล้วว่าให้ทำมีหลักฐานยังไงบ้างถูกไหมคะแต่นี่ไม่เพราะนั้นและคำว่าก็ได้น่าจะไปถึงตัวเจ้าหนี้เป็นผู้รับจำนำเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอกเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้จำนำเห็นไหมคะคำว่าก็ได้ตรงนี้คือเพิ่มจากผู้รับจำนำที่เป็นเจ้าหนี้ให้เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาก็ได้แต่ความหมายการตีความแล้วไม่น่าจะใช่ผู้จำนำเป็นผู้เก็บรักษานะคะแล้วตามมาตรา769ก็ยังบอกอีกว่าจำนำระงับสิ้นไปเมื่อยอมให้ทรัพย์เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์จำนำกลับคืนสู่ผู้จำนำดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่ผู้จำนำจะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินก็จะมีแค่2คนก็คือผู้รับจำนำกับบุคคลภายนอกเท่านั้นนะคะหมดเรื่อง749นะคะต่อมามาดู750เนาะ750บอกว่าถ้าทรัพย์สินที่จำนำเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารและไม่ได้ส่งมอบตราสารนั้นให้แก่ผู้รับจำนำทั้งไม่ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจำนำแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิท่านว่าการจำนำย่อมเป็นโมฆะอันนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงลองดูนะคะสิทธิซึ่งเป็นตราสารลองดูนะสิทธิซึ่งเป็นตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิ์หรือแทนทรัพย์นั้นได้นะคะแทนสิทธิ์หรือแทนทรัพย์เลยซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นตามพิธีกรรมของกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงเอกสารธรรมดาที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิ์ทั่วไปเช่นทะเบียนปืนทะเบียนรถหรือแม้แต่โฉนดอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่สามารถทำพิธีการโอนอย่างนั้นได้นะคะฉะนั้นการจำนำซึ่งมีสิทธิเป็นตราสารตามมาตรา750ต้องมีหลักเกณฑ์3ข้อนะคะคือ1ต้องเป็นสิทธิซึ่งมีตราสารเช่นสลากออมสินพันธบัตรหรือใบประมวลสินค้าพอนึกภาพที่แตกต่างออกแล้วนะคะว่าสิทธิตราสารกับเอกสารที่ระบุความเป็นเจ้าของมันต่างกันอันที่สองต้องส่งมอบตราสารแก่ผู้รับจำนำอันที่สามต้องทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งการจำนำแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิ์คือหมายถึงว่าคนที่จะชำระหนี้ตามสิทธิแห่งตราสารนั้น
แต่จะบอกกล่าวด้วยวาจาแล้วก็ทางโทรศัพท์ไม่ได้นะเพราะกฎหมายใช้คำว่าต้องทำหนังสือนะคะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกหนี้ซึ่งจะต้องชำระหนี้ตามสิทธินั้นลองดูตัวอย่างนะคะจำนำใบประทวนสินค้านะเรื่องการจำนำใบประทวนสินค้านายกสั่งสินค้าจากต่างประเทศเมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยนายกยังไม่ไปรับสินค้าสินค้าจะถูกนำไปฝากไว้ที่คลังสินค้าที่ท่าเรือนายคลังสินค้าจะต้องออกเอกสารให้นายก2ฉบับก็คือใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้าเวลาไปรับสินค้าจะต้องเอาเอกสารทั้ง2ฉบับไปรับต่อมานายกอยากจะจำนำสิทธิในสินค้านายกก็ต้องแยกเอกสารทั้ง2ฉบับออกจากกันแล้วเอาใบประทวนสินค้าไปจำนำการจำนำต้องเป็นไปตามกฎหมายคือมีการสลักหลังในใบประทวนว่าจำนำกับใครเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และส่งมอบใบประทวนให้กับผู้รับจำนำแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้จำนำคือเจ้าของสินค้าก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการจำนำไปยังนายคลังสินค้าให้ทราบด้วยว่าสินค้านี้มีการจำนำแล้วนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะอันนี้ไม่ยากเนาะพอเห็นตัวอย่างแล้วเราจะรู้ทันทีว่าสิทธิตามตราสารที่จะจำนำเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเหมือนสลากออมสินก็เหมือนกันก็สลักหลังบอกว่าจะจำนำเท่าไหร่แล้วก็แจ้งการจำนำไปยังธนาคารที่ออกธนบัตรนั้นๆนะคะต่อไปดูที่สมุดเงินฝากธนาคารถือว่าไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสารตามกฎหมายนะคะเป็นเอกสารซึ่งบ่งบอกความเป็นเจ้าของเงินแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่สิทธิที่จะโอนกันไม่ใช่โอนสมุดให้กันแล้วเขาจะไปเบิกเงินจากธนาคารได้เห็นไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่สิทธิตามตราสารเหมือนถ้าเป็นปืนทำตลาดหลังไปแล้วปืนจะโอนให้แก่กันได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะการที่ลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ไม่ใช่การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารและไม่ใช่การจำนำเงินฝากด้วยมีปัญหาว่าจำนำเงินฝากหรือสิทธิตามใบรับฝากได้หรือเปล่าดูตัวอย่างคำว่าสาธิกานะคะว่าเราจะจำนำเงินฝากหรือสิทธิตามใบรับฝากเงินได้ไหมคำว่าสาธิกาที่3486/2554สัญญาจำนำสิทธิตามใบรับฝากเงินคืนไม่ใช่การจำนำตาม747หากแต่เป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งซึ่งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งตรงต่อการผูกมิตรสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสมรหรือรับซึ่งสิทธิ์จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ควรนิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยย่อมใช้บังคับกันได้เห็นไหมคะแต่ถ้ามีคนอื่นมาอายัดเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้คุณประสิทธิ์ตามสัญญาจำนำนะคะถ้ามีเจ้าหนี้คนอื่นมายึดหรืออายัดเงินตัวนี้ไปเขาก็เป็นเจ้าหนี้สามัญนะคะเปลี่ยนแต่เขายึดถือไว้ก็ยึดถือไว้ถูกไหมคะถ้าเกิดมีเจ้าหนี้อื่นฟ้องแล้วอายัดทรัพย์อายัดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากที่ให้เจ้าหนี้ถือสมุดไว้เฉยๆนะเจ้าหนี้ก็ไม่เป็นเจ้าหนี้ผู้มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจำนำนะหมดมาตรา750นะคะต่อไป751ถ้าจำนำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งท่านห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของคนภายนอกเว้นแต่จะได้สลักหลังไว้ที่ตราสารให้ปรากฏการจำนำอันหนึ่งในการนี้ไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งตราสารอ่านมาดูตราสารพวกนี้คืออะไรนะคะตราสารที่ออกให้แก่บุคคลและบุคคลนั้นมีสิทธิ์โอนต่อไปได้ให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งเช็คเงินสดอ่ะเช็คไม่ระบุชื่อนะคะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเช็คตัวแรกเงินตัวสัญญาใช้เงินพวกนี้นะคะจะเป็นตามมาตรา751ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องตกเงินนะคะเป็นตราสารตามเงินเดิมเช่นดำออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าสั่งธนาคารจ่ายเงิน50,000 บาทให้แก่ผู้ถือเห็นไหมคะเป็นเช็คเงินสดแล้วส่งมอบเช็คให้แก่นายแดงนายแดงเป็นผู้ส่งเช็คแต่เนื่องจากเช็คอันนี้เป็นไงลงวันที่ล่วงหน้าระหว่างที่เช็คยังไม่ถึงกำหนดที่จะไปขึ้นเงินได้นายแดงอยากใช้เงินก็จึง
ไปกู้เงินขาวมา 30,000 บาทโดยมอบเช็คให้ไว้เป็นจำนำกรณีนี้ก็ต้องสลักหลังถูกไหมคะสลักหลังลงในเช็คให้เห็นว่ามีการจำนำแล้วการจำนำจึงจะสมบูรณ์และยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้แต่กรณีนี้เนี่ยนายดำเนี่ยต้องแจ้งนายแดงต้องแจ้งให้ธนาคารทราบไหมคะว่ามีการจำนำต้องไหมต้องไหมคะไม่ต้องนะตาม751นี้ไม่ต้องเลยเพราะเป็นเรื่องของตัวเงินจะไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่ามันมีการสลักหลังในวิธีการของเรื่องตัวเงินที่ระบุไว้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างใครเป็นผู้ส่งในขณะที่เช็คถึงกำหนดเขาก็จะดูการสลักหลังนะคะแบงก์ก็จะดูเพราะฉะนั้นธนาคารสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยถ้าทำให้ถูกต้องตามพิธีกรรมตามกฎหมายในเรื่องของตัวเงินนะมันมาโยงกับเรื่องของการจำนำด้วยนะคะแค่นี้เองไม่มีอะไรผ่านเนาะ752ถ้าจำนำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนามและจะโอนกันด้วยสลักหลังไม่ได้ท่านว่าต้องจดข้อความแสดงการจำนำไว้ให้ปรากฏในตราสารนั้นและท่านห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้แห่งตราสารหรือบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้บอกกล่าวการจำนำให้ทราบถึงลูกหนี้แห่งตราสารไอ้นี้จะไม่ใช่เรื่องตัวเงินละใช่ไหมคะแต่มันมีเหมือนกันนะที่เป็นตัวเงินที่มันออกให้แก่ระบุชื่อตัวเงินระบุชื่อใช่ไหมคะเอามาดูนะคะแต่ส่วนใหญ่เรื่องตรงนี้เรื่องตัวเงินเขามักจะไม่ใช้กับตรงนี้เขาจะไปใช้ในเรื่องของตัวเงินเลยนะคะตัวอย่างนะแดงออกตัวแรกเงินสั่งให้ดำจ่ายเงินให้ขาว50,000บาทโดยจดแจ้งว่าเปลี่ยนมือไม่ได้เห็นไหมคะเปลี่ยนมือไม่ได้เฉพาะคนแต่งงานไม่ได้ถ้าตัวแรกเงินถึงกำหนดภายใน6เดือนนับแต่วันออกตัวขณะที่ยังไม่ถึงกำหนดขาวต้องการใช้เงินจึงนำตัวนี้ไปจำนำไว้กับเขียวใช่ไหมคะเป็นเงิน30,000บาทแต่ไม่ได้จดการจำนำไว้ในตัวและบอกกล่าวการจำนำให้นายดำซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งตราสารทราบเมื่อเขียวนำตัวแรกเงินไปขอขึ้นเงินจากนายดำผู้จ่ายนายดำมีสิทธิ์ปฏิเสธที่ไม่ชำระเงินตามตัวได้ใช่ไหมคะแต่การจำนำได้สลักหลังแต่ถ้ามันมีการสลักหลังแล้วว่าได้จำนำนะคะให้ปรากฏแล้วก็มีการบอกกล่าวแล้วผู้จำนำก็มีสิทธิ์ยกขึ้นต่อสู้กับคนภายนอกแต่จริงๆแล้วในเรื่องตัวเงินทุกประเภทอ่ะเขาจะไม่ใช้วิธีการจำนำนะคะจะใช้วิธีแบบตัวเงินเนาะเรามีการสลักหลังถ้าไอ้นั้นก็สลักหลังแล้วก็ลงชื่อถ้าตัวเปลี่ยนมือไม่ได้นะต้องเขียนไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้ถือก็โอนไปลอยๆเลยถูกไหมคะถ้าลงเรื่องตัวเงินได้ยังถ้าตัวผู้ถือก็จะโอนไม่ได้เลยนะคะถ้าตัวไม่ได้ลงชื่อเป็นหัวแต่ถ้าหัวลงชื่อก็ต้องลงลายมือชื่อเพื่อโอนสลักหลังต่อไปปกติเขาจะไม่ใช้วิธีการจำนำกันเนาะแต่ก็จำนำได้นะคะต่อไปเป็น753ไปเลยนะถ้าจำนำใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อท่านห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเป็นแต่จะได้จดลงทะเบียนการจำนำนั้นไว้ในสมุดของบริษัทตามบทบัญญัติของลักษณะ22ว่าด้วยการโอนหุ้นหรือหุ้นกู้การจำนำใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ไม่ได้ระบุชื่อที่ระบุชื่อไม่ได้บัญญัติว่าต้องทำยังไงนะคะแต่กฎหมายให้นำลักษณะ22คือต้องนำบทบัญญัติของเรื่องการโอนหุ้นมาใช้ก็คือ 1. จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนอันที่2ต้องมีพยานอย่างน้อย1คนลงลายมือชื่อรับรองถ้าไม่ได้ทำตาม2ข้อนั้นก็เป็นโมฆะนะคะและ3จดแจ้งการจำนำไว้ในทะเบียนของบริษัท4จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแถลงหมายเลขหุ้นที่โอนด้วยคือทำการเหมือนทางโอนหุ้นตาม1129นะคะถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรานี้กฎหมายไม่ให้ยกขึ้นเป็นต่อสู้บุคคลภายนอกหรือบริษัทแต่ระหว่างกันเองก็ยังต่อสู้ได้จำไว้เลยนะคะอันไหนที่ห้ามให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือบุคคลอื่นหรือใครก็ตาม
แต่ในระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองเขาสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ในทุกๆเรื่องนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่สำคัญเนาะผ่านเลยผ่านเลยนะคะเปลี่ยนให้รู้คร่าวๆไว้754ถ้าสิทธิซึ่งจำนำนั้นถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้ท่านว่าลูกหนี้แห่งสิทธิต้องส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิให้แก่ผู้รับจำนำและทรัพย์นั้นกลายเป็นของจำนำแทนสิทธิซึ่งจำนำหมายความว่าหมายความว่าอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูนะมาดูวรรคสองก่อนมีวรรคสองอีกยาวเลยวรรคสองหรือวรรคสองนะคะวรรคสองบอกว่าถ้าสิทธิซึ่งจำนำนั้นเป็นมูลหนี้ซึ่งจะต้องชำระเป็นเงินและถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้นั้นท่านว่าต้องใช้เงินแก่ผู้รับจำนำและผู้จำนำร่วมกันถ้าเขาทั้งสองไม่รองตกลงกันได้ท่านว่าแต่ละคนชอบที่จะเรียกให้วางเงินจำนวนนั้นไว้ณสำนักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์ร่วมกันเอาเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะดูตัวอย่างเราจะเห็นว่ามันหมายความว่ายังไงตามวรรคแรกนะคะก็ผู้คนขอ100,000 บาทมีกำหนดชำระ1 ปีก็เอาใบตราส่งสินค้ามาสลับหลังจำนำขอไว้ขณะที่ยังไม่ถึง1 ปีสินค้ามาถึงท่าเรือแล้วถูกไหมคะสินค้ามาถึงกรณีนี้ถ้าไม่มีการจำนำผู้ขนส่งสินค้าจะต้องนำสินค้ามอบให้กับกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าแต่กได้จำนำสินค้านั้นไว้กับขอเมื่อสินค้ามาถึงแล้วเขาก็ต้องแจ้งไปยังผู้ขนส่งด้วยนะคะกรณีขนส่งยังไม่มาถึงท่ายังไม่มาถึงท่าเรือนะเขาต้องแจ้งไปยังผู้ขนส่งว่าเขาได้จำนำสินค้าไว้เมื่อสินค้ามาถึงสินค้านั้นกลายเป็นทรัพย์สินแทนใบตราส่งถูกไหมคะเท่ากับผู้รับจำนำมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตัวนั้นนะคะเพราะทรัพย์มาถึงแล้วนะคะผู้จำนำผู้รับจำนำสามารถไปเบิกเอาสินค้ามาเก็บไว้ได้ถูกไหมคะผู้รับจำนำสามารถไปเบิกเอาสินค้ามาเก็บไว้ได้เลยเพราะเป็นสหายทรัพย์ถูกไหมต้องเป็นสหายทรัพย์ถูกไหมคะและทรัพย์จำนำต้องอยู่ในความครอบครองของผู้รับจำนำนะคะส่วนตัวอย่างตามวรรคสองนะตัวอย่างตามวรรคสองแดงออกตัวให้เกินสั่งใหญ่สั่งทำให้จ่ายเงินให้ขาว50,000 บาทภายใน6 เดือนต่อมาขาวกู้เงินเขียว50,000 บาทมีกำหนดชำระคืน1 ปีและเอาตัวแรกเงินไปจำนำเมื่อครบ6 เดือนหนี้ตัวแรกเงินถึงกำหนดดังต้องจ่ายเงิน50,000ให้แก่ขาวและเขียวเพราะว่าหนี้ตามสัญญาประธานยังไม่ถึงกำหนดถูกไหมคะ1 ปีแต่หนี้ตามตัวแรกเงินหน้าตัวถึงกำหนดแล้วว่าต้องชำระเงินผู้ชำระเงินตามตัวต้องชำระเงินให้กับทั้งผู้จำนำและผู้รับจำนำถูกไหมคะแต่ถ้าทั้งสองคนว่าตัวเองมีสิทธิ์จะได้รับเงินแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะตอนนั้นหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จะบอกว่าจะต้องได้รับชำระหนี้ก่อนก็ไม่ได้ถูกไหมคะถูกไหมแล้วผู้จำนำก็บอกว่าในเมื่อหนี้ยังไม่ถึงจำนวนรับเงินน่ะเอาไปแล้วมันไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นถูกไหมคะมันไม่เหมือนทรัพย์อย่างอื่นถูกไหมเหมือนกับเป็นการชำระหนี้ไปเลยถูกไหมคะมันไม่เป็นการจำนำแล้วแทนเงินน่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองคนไม่ยอมก็ต้องให้เอาเงินนั้นไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์แล้วเมื่อถึงกำหนดชำระก็ดูว่าถ้าลูกหนี้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไปรับเงินคืนแต่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็ไปเอาเงินนั้นมาชำระหนี้เห็นไหมคะต่างกับทรัพย์อื่นๆเนาะเพราะอันนี้เป็นตัวเงินนะคะตัวเงิน7-5นะคะถ้าจำนำสิทธิ์ท่านห้ามไม่ให้สิทธินั้นสิ้นไปหรือแก้ไขสิทธิ์ให้เสียหายแก่ผู้รับจำนำโดยผู้รับจำนำไม่ได้ยินยอมด้วยหมายความว่าไงนะเป็นเรื่องกำหนดหน้าที่ให้ผู้จำนำซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์มีตราสารและได้เอาสิทธิ์นั้นไปจำนำนะคะสิทธิ์ที่จะมีตราสารนะมีหน้าที่ที่จะต้องไม่กระทำการใดๆแก่สิทธิ์ที่นำไปจำนำจนเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนำสิทธิ์ที่ตามตราสารนะคะสิทธิ์ที่ตามตราสารไปจำนำแล้วห้ามไม่ให้ผู้จำนำทำให้เกิดความเสียหายแก่สิทธินั้นทำให้ผู้รับจำนำต้องเสียหายเช่นสิทธิในการได้รับเงิน
เว้นคืนจากรัฐบาลหรือสิทธิ์ตามใบประมวลสินค้าเว้นแต่ผู้รับจำนำจะยินยอมแต่ถ้าการกระทำเกี่ยวกับสิทธิแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับจำนำเสียหายก็ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนำเช่นจำนำสิทธิการเว้นคืน1ล้านบาทแต่มูลค่าของสิทธิมีถึง5ล้านบาทไหมคะผู้จำนำไปลดมูลค่าสิทธิสมมติว่ารัฐบาลถ้าแบบว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินสดให้2ล้านบาทก่อนเพราะนั้นสิทธิที่จะรับเงินจะเหลือ3ล้านบาทไปแก้ไขสิทธิไปเว้นคืนสิทธิออกมา2ล้านถูกไหมคะกรณีนี้ผู้รับจำนำเสียหายไหมไม่เสียหายเพราะว่าเขารับจำนำไว้แค่1ล้านแล้วถ้ามูลค่าสิทธิมันลดลงไปเหลือ3ล้านทั้งที่จำนำไว้ครั้งแรก5ล้านเพราะนั้นผู้รับจำนำก็ไม่เสียหายนะคะไม่เสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนได้756เนาะ756ก็ไม่มีอะไรค่ะเรื่องพวกนี้มันรู้ไว้แค่นั้นเองที่จะตกลงกันไว้เสียแต่ก่อนเวลาหนี้ถึงกำหนดชำระเป็นข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ชำระหนี้ให้ผู้รับจำนำเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจำนำหรือให้จัดการแก่ทรัพย์สินนั้นเป็นประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการบังคับจำนำข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะเหมือนกับจำนองเลยเห็นไหมคะถ้าที่ไม่ถึงกำหนดแล้วไปตกลงให้ทรัพย์จำนองเป็นของผู้รับจำนองหรือให้ทรัพย์จำนำตกเป็นของผู้รับจำนำข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์นะเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้ตกลงก่อนนี่ถึงกำหนดนะก็เหมือนกับจำนองตามมาตรา711นั่นแหละค่ะกฎหมายใช้คำว่าข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์นะคะหมายความว่าใช้บังคับไม่ได้เฉพาะข้อตกลงนี้ส่วนข้อตกลงอื่นๆในสัญญาจำนำยังคงใช้บังคับได้นะคำว่าใช้บังคับได้ไม่ได้หมายความว่าเราฟ้องขอให้ศาลบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นศาลก็จะบังคับไม่บังคับให้คือใช้บังคับไม่ได้คือเราฟ้องขอให้ศาลบังคับไม่ได้แต่ถ้าคู่กรณีได้ทำไปแล้วหมายถึงว่าพอถึงกำหนดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผู้จำนำก็เอาทรัพย์จำนำไปแล้วภายหลังผู้จำนำจะมาฟ้องบอกให้ศาลเพิกถอนการเอาทรัพย์จำนำตามมาตรา756ที่มีข้อตกลงกันก่อนศาลบังคับให้ไหมคะบังคับให้ไหมเข้าใจคำถามไหมหมายถึงว่าถ้าตกลงกันไว้ว่าตั้งแต่ทำสัญญาแล้วว่าถ้าถึงที่ถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์จำนำไปได้เลยกรณีนี้แล้วตัวหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ลูกนี้ไม่ชำระที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ตอนหลังเขายึดทรัพย์ไปได้ครับผู้จำนำไปรู้ข่าวมาว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทรัพย์อันนั้นอ่ะเขาต้องการเป็นทรัพย์อะไรสักอย่างที่เขาประกาศต้องการมีราคาสูงมีคนมาถามซื้ออย่างนี้แล้วกันเป็นแหวนเก่าก็ได้นะคะมาถามซื้อผู้จำนำจะไปฟ้องศาลขอให้เพิกถอนการเอาทรัพย์จำนำเป็นของตัวเองของผู้รับจำนำได้ไหมไม่ได้เพราะข้อตกลงนั้นมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะแต่ในเมื่อไม่สมบูรณ์แต่ถ้าทำไปตามข้อตกลงนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถที่จะเพิกถอนข้อตกลงนั้นได้ถ้าทำไปแล้วศาลก็จะไม่รับที่จะมาจะยกเลิกข้อตกลงนั้นนะคะศาลจะไม่บังคับให้นะคะหมายถึงว่าถ้าคุณตกลงไปแล้วและคุณก็รับทรัพย์จำนำไปแล้วต่อมาผู้จำนำจะมาขอให้ศาลเพิกถอนการเอาทรัพย์จำนำเพราะว่าตัวเองสามารถขายทรัพย์จำนำได้ราคาสูงกว่าเนี่ยไม่ได้นะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคการพูดวกวนเองหมายความว่าคือถ้าทำไปแล้วอ่ะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิก
แต่ได้ประเดือนตามข้อความนั้นไปแล้วจะมายกเลิกไปถามไม่ได้ตรงนี้แล้วกันเนาะอย่างข้อความที่บอกว่าให้เอาทรัพย์จำนำไปชำระหนี้ทันทีหลังจากที่หนี้ถึงกำหนดแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้กรณีนี้ข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์ตาม756ถูกไหมคะแต่ถ้าคู่กรณีทำตามข้อตกลงไปแล้วเนี่ยข้อตกลงอันเนี้ยจะให้ยกเลิกการกระทำให้ยกเลิกไม่ได้เพราะทำไปแล้วถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้มีการปฏิบัติไปแล้วก็ถือให้เป็นไปตามนั้นนะคะโอเคแต่ถ้าตกลงภายหลังก็ไม่เป็นไรนะเหมือนจะลองเลยค่ะถ้าตกลงภายหลังว่าหลังจากที่ถึงกำหนดแล้วว่าไม่ต้องบังคับชำระจำนำนะเพราะว่าจะเสียค่าบังคับขายทอดตลาดเปล่าๆก็ให้เอาทรัพย์จำนำนี้ไปเลยถ้าตกลงหลังจากที่นี่ถึงกำหนดแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้นะคะมาดู757เกี่ยวกับโรงรับจำนำเนาะบทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะ13นี้ท่านได้ใช้บังคับแก่สัญญาจำนำที่ทำกับผู้ตั้งโรงรับจำนำโดยอนุญาตรัฐบาลแต่เพียงที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎบังคับว่าด้วยโรงรับจำนำนะคะอันนี้มันจะใช้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจำนำตามกฎหมายจำนำเนี่ยมันไม่ค่อยมีละส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องโรงรับจำนำนะคะหมายความว่าโรงรับจำนำที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505เว้นแต่ในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำจะไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับการรับจำนำไว้ก็ต้องนำบทบัญญัติของมาตรา747ถึง756มาใช้บังคับแทนนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่มีสิทธิ์เอาทรัพย์สินไปจำนำถ้าเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปจำนำโดยเจ้าของไม่ได้ยินยอมด้วยนะคะเจ้าของมีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้ตาม1336โดยไม่ต้องชำระหนี้จำนำแต่นี่คือตามกฎหมายจำนำทั่วไปนะคะตามเรื่องจำนำแต่ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำดูนะคะตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำผู้จำนำไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนำเพราะอะไรเพราะว่าโรงรับจำนำเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าของหรือไม่เจ้าของแต่คนที่นำทรัพย์สินมาจำนำกันเองมักจะต้องรู้จักกันถูกไหมคะเขาจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ถูกไหมแต่ที่โรงรับจำนำเป็นสาธารณะเนาะเป็นการรับจำนำที่เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำจึงระบุว่าผู้รับจำนำไม่จำเป็นผู้จำนำไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนำผลคืออะไรผลก็คือเมื่อโรงรับจำนำรับจำนำไปแล้วนะคะหากเจ้าของต้องการจะเอาทรัพย์คืนก็ต้องทำอะไรต้องถ่ายจำนำนะคะจะมีสิทธิ์ติดตามมาคืนตาม1336ไม่ได้นะต้องไถ่จำนำเท่านั้นเองนะคะนี่คือผลต่างของโรงรับจำนำกับตามกฎหมายจำนำทั่วๆไปนะคะเจ้าของต้องไถ่จำนำนะถ้าไปผู้โรงรับจำนำได้รับจำนำไปแล้วต่อไปมันมีข้อยกเว้น5ประการที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ติดตามคืนโดยไม่ต้องไถ่จำนำกรณีโรงรับจำนำนะคะมีข้อยกเว้น5ประการก็คือ 1. รับจำนำโดยเห็นว่าสิ่งของนั้นเป็นของใช้ในราชการบางทีมันเห็นชัดเพราะราชการส่วนใหญ่ตามผู้ตรวจรับเขาจะให้พ่นไว้นะของหลวงเขาจะให้พ่นไปเลยเป็นสัญลักษณ์ของหลวงทุกเครื่องใช้ทุกชิ้นเขาจะให้พ่นไว้นะคะอันที่2รับจำนำของที่ได้แจ้งจากเจ้าพนักงานว่าเป็นของหายนะคะได้รับแจ้งว่าของหายรู้ออกข่าวโทรว่าเนี่ยทองรูปพรรณนี้หายแล้วก็เล่ามานะคะอันที่3รับจำนำโดยรู้หรือควรมีเหตุอันรู้ว่าทรัพย์ได้นั้นได้มาโดยการกระทำความผิดทำไมถึงรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ปกติทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดแล้วผู้ที่เอามาจำนำเนี่ยมักจะจำนำในราคาที่ต่ำกว่าราคาความเป็นจริงเยอะแล้วดูสภาพของคนจำนำองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะว่าคนรับจำนำอ่ะที่เรารับจำนำควรจะรู้แล้วว่าเขาไม่ได้มาจากการกระทำความผิดเขาให้ใช้ดุลพินิจในการดูด้วยนะคะอัน
ี่รับจำนำโดยไม่ได้จดแจ้งรายการก็คือตามพ.ร.บ.รับจำนำมาตรา18ทวิเนี่ยนะเขาบอกว่าการจดการที่มาจำนำจะต้องจดบัตรประชาชนของผู้จำนำลงในต้นขั้วด้วยนะคะว่าเป็นใครที่เอามาจำนำถ้าคุณละเลยไม่จดตรงนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าของมีสิทธิ์ตามเอาคืนได้รับจำนำของเกิน 100,000 บาทต่อ1ชิ้นเขาห้ามรับจำนำเกิน 100,000 บาทถ้าเกินก็นั่นโรงรับจำนำมีสิทธิ์เอาทรัพย์จำนำหลุดเป็นสิทธิ์ได้มีต่างกับผู้จำนำทั่วไปผู้รับจำนำทั่วไปไม่มีสิทธิ์เอาทรัพย์จำนำหลุดไม่เหมือนจำนองนะคะที่ก็เอาทรัพย์จำนองหลุดได้แต่จำนำผู้รับจำนำจะเอาทรัพย์จำนำหลุดไม่ได้แต่โรงรับจำนำสามารถเอาทรัพย์จำนำหลุดได้ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำกรณีที่เอาทรัพย์จำนำหลุดเนี่ยโดยปกตินะจะต้องค้างดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า4เดือนนะไม่ต่ำกว่า4เดือนกรณีนี้เขาถึงจะเอาทรัพย์จำนำหลุดได้นะคะนี่คือข้อต่างของโรงรับจำนำกับผู้รับจำนำทั่วไปวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาปิดคอร์สเรื่อง7ห้ามแบบที่จะเอาข้อสอบด้วยจะได้อธิบายให้มาเลยนะคะอย่าเกิน9โมงเนาะนะคะจะได้ปิดคอร์สแล้วก็จะได้อธิบาย7ห้ามแบบให้จดจำด้วยนะคะเพราะว่า7ห้ามแบบจะเอาข้อสอบด้วยนะวันนี้ขอแค่นี้นะคะเวลาที่น่าสนใจ